อเคสวัสดีครับ ช่างคุยสัญจรมาแล้วนะครับหลังจากที่เทปที่แล้วเราไปอยู่กันที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โตเกียวครับนี่คือโตเกียวสกายทรีนะครับเห็นภาพนิดหนึ่งไหมมองไม่เห็นขอโทษนะครับแล้วเราก็มีแฟนรายการมาอีกแล้วครับท่านนะครับคราวนี้เป็นน้องนะครับซึ่งผมรู้จักเขาใน Facebook แล้วก็ผมก็รู้จักใน Facebook แล้วก็ติดตามรายการของเราซึ่งน้อยคนมากที่จะติดตามรายการของเรานะครับ น้องก็เป็นหนึ่งในเหยื่อของเรานะครับน้องชื่อน้องหลายนะครับตอนนี้เรียนถ่ายรูปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าเผื่อใครมาที่ญี่ปุ่นแล้วเดินเจอผู้ชายตัวโยงๆหน้าจีนๆหน่อยคนนี้แหละครับสวัสดีครับน้องหลายครับครับนะครับน้องหลายวันนี้รู้จักพี่ได้ไงครับเนี่ยรู้จักพี่จริงๆต้องบอกว่ารู้จักรายการช่างคุยก่อนละกันรู้จักรายการช่างคุยจากตอนเอ็กซ์เจแปนอ๋อเอ็กซ์เจแปนแสดงว่าเพิ่งไม่นานนี่ไม่นานก็ประมาณปีจำไม่ปีนี้ปีนึงอะยังไม่ถึงปีดีเลยได้เจอเมียเจ้าของรายการเป็นบ้าไปนั่นแหละใช่รู้จักจากตอนเอ็กซ์เจแปนแล้วก็ค่อยๆไล่ฟังตอนแรกก็ยังไม่ได้ไล่ฟังรู้จักจากตอนเอ็กซ์เจแปนเสร็จปุ๊บรู้จักจากตอน JAB 3อันนี้ก็ทุกคนอันนี้สุดยอดมากแล้วหลังจากนั้นผมก็ไล่ดูตามดูมันเรื่อยๆเลยฮะแล้วน้องในสุดตอนนี้ที่บ้าน JAB เยอะแล้วก็ไม่ไปหลายที่ไปอ๋อแล้วนี่มาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับเนี่ย3ปีพอดีเลยครับเมื่อวานนี้ครบ3ปีโอ้โหแล้วนี่อยากจะอยู่นานแค่ไหนครับเนี่ยคือถ้าหางานได้ผมก็คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันยังหางานไม่ได้อะแล้วน้องแล้วไงต่อครับถ้ายังไงล่ะถ้าวีซ่าคือวีซ่าผมจะหมดสักประมาณเดือน6ถ้าหางานไม่ได้ผมก็คงกลับถ้าหาได้ก็ยาวแล้วตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่น3ปีนี้ไปถึงญี่ปุ่นยังครับถึงแบบไหนครับ น่าจะคำตอบที่แท้แล้วน้องก็น่าจะถึงไปแล้วนะครับผมรู้แล้วแล้วเดี๋ยวตกลงนี่เรามากินอะไรกันวันนี้วันนี้เรามากินบุนากิครับหรือเขาเรียกว่าปลาไหลนี่เป็นร้านที่ดังมากของโตเกียวสกายทรีเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวที่ขายนี้ปลาไหลนะครับนี่คือโตเกียวสกายทรีนะครับโตเกียวสกายทรีนี่เปิดมานานแค่ไหนครับเนี่ยพึ่งจริงๆเพิ่งเปิดเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาวันที่15ก็เพิ่งเปิดมาได้ประมาณ 4-5 เดือนได้ไม่นานแต่คนเยอะมากนะเนี่ยคนเยอะมากครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวสกายทรีนะหลังจากนี้อีก2ปีค่อยมาครับคิดดูแถวแล้วถึงขั้นแบบถ้ามาตอนนี้ก็ไม่ไหวต้องแหกคิตาตื่นมาทันไม่ทันคนญี่ปุ่นแน่ๆแล้วตกลงตอนนี้ฟังช่างคุยหมดทุกอันเลยป่ะครับทั้งช่างคุยรายวันช่างคุยช่างคุยรายวันฟังทุกวันนี่บ้าแล้วครับฟังเป็นชั่วๆนะบ้าแล้วครับโอนจัดมันบ้าครับไม่ได้ว่าทั้งวันแต่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะฟังรายการไม่หลับไม่นอนกับช่างคุยปีนี้จะน้อยหน่อยนะครับผมยุ่งนี่เสาร์นี้มีอัดรายการผมก็หนีมาที่ญี่ปุ่นก็เลยมาทำเทปสัญจรเนี่ยน้องหลายนะครับแล้วน้องหลายนี่ตกลงมาทำไมถึงมาญี่ปุ่นนะครับทำไมถึงมาญี่ปุ่นนะตอนแรกต้องท้าความไปก่อนว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำงานที่เป็นกองบกอยู่นิตยสารเจแปนเวิลด์ที่มันถ่ายนู๊ตสาวญี่ปุ่นทั้งหมดเฮ้ยไม่ใช่พี่ถ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่นหนังสือที่ดีผมซื้อแล้วก็คือสุดท้ายก็ปิดตัวไปเพราะว่าเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรหลายอย่างอันนี้คือว่าส่วนตัวผมชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นชอบประตูชอบธรรมชาติที่นี่ก็เลยหลังจากที่ทำงานเสร็จปุ๊บผมอยากมาลองใช้ชีวิตอยู่ที่นี่บ้างโดจินนะครับการ์ตูนบ้างโดจินก็มีบ้างเกิดไปนิดเห็นไปทางนี้เยอะอ๋อครับแล้วไงต่อไม่ชอบพวกนี้ก็เลยมาชอบพวกนี้ก็เลยมาแต่ก่อนหน้าที่จะมาเรียนตรงนี้ผมเคยมาเที่ยวญี่ปุ่นเองประมาณ2รอบ5-6ปีที่แล้วแล้วก็ผมชอบมากก็เลยตัดสินใจว่ามาเรียนภาษาก่อนก็มาเรียนภาษาก็ถามว่าทำไมถึงอยากเรียนก็คงเพราะว่าอยากจะอ่านการ์ตูนรู้เรื่องอย่างแรกเลยอันที่สองคืออยากจะดูหนังรู้เรื่องหนังดราม่าในดราม่าโดราม่าอยากดูคิมุตะคือพูดว่ามันพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับแล้วนี่ตกลงตอนนี้เราหางานที่เป็นตากล้องที่นี่อยู่ใช่ครับกำลังหาอยู่ถ้าทางจะยากนะพี่ว่าใช่ไหมมันที่เรายี่ไหลเล่าให้พี่ฟังค่อนข้างยากครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจบสาขาที่เราเรียนถ่ายรูปมาสัก 70-80% ก็คืออย่างแรกสตาร์ทต้องเป็นแอสซิสแตนต์ครับซึ่งปกติที่นี่เวลาทำงานเนี่ยฮะหลังจากที่เราเข้าไปเป็นอินเทอร์เนี่ยเราต้องทำเป็นเบสิกอยู่ประมาณ 2-3 ปีก่อนที่จะเริ่มได้ถ่ายจริงหรือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่างภาพจริงก็จะต้องอยู่ช่วงเรา3ปีซึ่งส่วนตัวผมอย่าบอกว่าไม่ใช่ชอบงานสตูดิโอเท่าไหร่ส่วนตัวผมค่อนข้างไปทางดิจิตอลมากกว่าก็เลยพยายามจะหางานที่เกี่ยวกับดิจิตอลเกี่ยวกับดีไซน์แต่ปรากฏว่างานพวกนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยรับเด็กต่างชาติอ๋อมีเฉพาะคนญี่ปุ่นนี่ใช่ครับหรืออย่างเช่นงานที่ถ่าย
อย่างเช่นก่อนหน้านี้จะมีแบบว่าขึ้นเครื่องบินแล้วถ่ายรูปเป็นไลฟ์สเคปงานพวกนี้ก็รับเฉพาะคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นถ่ายในพวกเรือสำราญที่เที่ยวรอบโลกอ่ะอันนี้ก็รับเฉพาะคนญี่ปุ่นก็เลยแบบทำไมการที่ช้อยมันเลยเริ่มเหลือน้อยลงไปเรื่อยแต่ก็กำลังหาอยู่เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเอามีเรื่องอะไรแนะนำกับน้องๆที่คิดว่าจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นมั้งครับถ้าจะมาเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรือต้องมีความชอบยังไงต้อง expect อะไรบ้าง expect อะไรบ้างความชอบอย่างแรกก็คือต้องค่อนข้างชอบอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นหน่อยเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีพื้นหรือว่าชอบเกี่ยวกับญี่ปุ่นถ้ามาญี่ปุ่นแบบไม่มีอะไรเลยจะค่อนข้างลำบากยิ่งถ้าคนไม่เคยเรียนภาษามาก่อนเลยมาถึงอย่างแรกจะมีปัญหาเรื่องการกินนะครับอันนี้ปัญหาสำคัญเลยฮะแต่อันที่สามก็คือเรื่องการเดินทางเพราะว่าขึ้นรถของรถไฟอย่างนี้มันดูเหมือนจะง่ายแต่จริงมันไม่ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ส่วนเรื่องค่าครองชีพค่าครองชีพจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้อาศัยอยู่ในโตเกียวนะฮะค่าครองชีพจะค่อนข้างถูกครับถูกในเรื่องของทั้งการเดินทางเพราะปกติถ้าอยู่ในโตเกียวส่วนใหญ่จะต้องเป็นการนั่งรถไฟแต่ถ้าเป็นอยู่ต่างจังหวัดอย่างเมืองของผมอยู่เมืองคาวาซากิครับเวลาผมไปเรียนเมื่อก่อนผมจะปั่นจักรยานไปก็จะประหยัดไปหน่อยอ๋อเหรอทุกวันนี้เรียนจับปัญญาเนี่ยตอนที่ผมเรียนเรียนภาษาเรียนภาษาใช่ๆปั่นจักรยานไปอ๋อครับก็แสดงว่าน้องก็ต้องเรียนขี่จักรยานมาก่อนด้วยถูกต้องจำเป็นด้วยคนญี่ปุ่นจำเป็นด้วยคนญี่ปุ่นฮะครับผมแล้วก็เรื่องของก็จริงๆก็เตรียมตัวเหมือนคนที่จะไปเรียนเมืองนอกทั่วไปแสดงว่าต้องเรียนภาษามาก่อนน่าจะดีกว่าถ้าเรียนภาษามาก่อนจะดีกว่าแต่ละคนที่ไม่มีพื้นนะฮะจะไม่เรียนภาษาเลยก็ได้ป่ะครับได้ครับแต่จะต้องพยายามมากกว่าอื่นอีก2เท่าเพราะว่าถ้าเรามาเรียนที่นี่ปุ๊บเขาจะสอนค่อนข้างเร็วมากคือสปีดจะไม่เหมือนอาจารย์เขาจะไม่พูดไทยกับเราด้วยใช่ครับก็คือแล้วภาษาอังกฤษก็เฮียมากด้วยแต่ส่วนมากอาจารย์ที่สอนในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษจะพอโอเคอยู่ครับแต่เขาก็จะพยายามไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราเพราะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือถ้าคนไม่มีพื้นเลยก็ต้องพยายามเป็นสองเท่าแต่ถ้าคนมีพื้นอยู่แล้วมาเรียนก็น่าสบายได้ครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะถ้าผมคิดว่าจะมาเรียนภาษาอย่างเดียวอาจจะดูไม่คุ้มเท่าไหร่สำหรับคนที่ไม่มีเบสิกเลยควรจะต้องหาเรียนอย่างอื่นต่อเช่นบิสเนสเช่นเป็นเซนมงทั้งหลายแหละที่เป็นคอร์สด้านอาร์ตด้านเว็บด้านถ่ายรูปอะไรพวกนี้เพื่อโอกาสให้เราที่จะสามารถหางานที่นี่กลับไปที่เมืองไทยจะมีโอกาสมากขึ้นนี่ในเฉพาะที่ผมคิดนะนะครับก็ได้เป็นความรู้นะครับจากน้องไหลนะครับใครอยากจะดูว่าน้องไหลถ่ายรูปสวยแค่ไหนผมเป็นแฟนในทางเว็บของเขานะครับใน Facebook ตามกดไลค์เขาตลอดเวลานะครับดูได้ที่ณัฐพงษ์ไหลนะครับหรือไม่ก็เข้าไปดูที่ Facebook ของผมก็จะมีเฟนผมชื่อณัฐพงษ์ไหลนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องไหลนะครับที่พาผมเที่ยววันนี้ที่โตเกียวไกด์ดีแล้วก็ฝากรายการข้อมูลกับรายการช่างคุยด้วยนะครับไงก็ถ้าเผื่อใครมาญี่ปุ่นนะครับดูหน้าผมนิดนึงใครมาญี่ปุ่นนะครับก็น้องไหลนะครับถามมาได้แล้วก็ถ้าใครอยากถามเรื่องเกี่ยวกับอะไรทางลึกของญี่ปุ่นก็ถามกันส่วนตัวนะครับถามนี้เทปนี้คงจะออกรายการไม่ได้นะครับไงแต่เจอกันคราวหน้าฝากผมอัดรายการตอนคุณมัทุรสโอสถานนท์ด้วยเสียดายมากขอเทปหน้าด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยประจำตอนที่235วันที่ไว้ก่อนผมเชื่อว่ามกราคมปี2556นี่แหละตอนที่235นะครับแล้วก็น่าจะเป็นตอนที่แบบทุกคนอยากดูมากพอสมควรเพราะตอนนี้แล้วเนี่ย234เนี่ยคุยกับพี่หลาน The Shark Show มั่นใจเลยว่าคือตอนที่บันทึกเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยตอนพี่หลามนะแต่มั่นใจว่าเสียงตอบรับน่าจะคนชอบเยอะมากคือผมอยู่กับพี่หลามมาประมาณสักน่าจะเกือบ10ปีแล้วจนถึงทุกวันเนี้ยก็ยังมีประวัติใหม่ของพี่แกให้ฟังอยู่ตลอด ดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่คุณได้ยินไปนะฮะก็ถือว่าเป็นความลับที่พี่หลามบอกผมว่าอย่าให้พ่อแม่แกรู้เชียวมาปล่อยลงอินเทอร์เน็ตมาปล่อยลงเน็ตก็ตอนนี้เดี๋ยวแขกรับเชิญเอ้ยผู้ร่วมช่วยจัดก่อนเลยครับผมมอรัตสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งหลังจากหายไปประมาณสักครึ่งปีอันนี้รัตหายไปครึ่งปีกับ13 กิโลใช่ที่เพิ่มขึ้นมากเพราะว่ามีคนบ่นว่าเวลาดูผมในช่างคุยก็จะติดอันก็เลย Twitter มาบอกผมว่าหมอรัฐช่วยไปลดความอ้วนด้วยนะครับปัจจุบันผมก็เลยรู้สึกว่าผมไม่ค่อยผมรู้สึกไม่เป็นตัวตัวเองเท่าไหร่ผมจะรู้สึกยังไงไม่รู้แปลกๆจะบอกว่าวันที่เราปล่อยเนี้ยออกอากาศน่าจะปลายมกราคมหมอรัฐน่าจะเป็นยังผมยังไม่เป็นผมยังเป็นหมอฟันเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่เป็นอีกประมาณ
น่าจะมีสมาชิกคนที่3ของบ้านไว้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนกุมภาพันธ์แพลนได้ด้วยเหรอเด็กเข้าเพราะเราต้องเลือกวันเพราะว่าปีงูใหญ่เนี่ยเราจะจบกันที่9กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องคลอดให้ได้ก่อน9กุมภาพันธ์แต่วันเกิดมรัตสิ้นมกราสิ้นมกราอ๋อจะพูดถึงวันเกิดผมไม่ใช่ลูกของลูกนี่แหละก็วันเกิดผมจะก่อนผมสิ้นเดือนมกรา29มกราลูกผมก็ต้องประมาณอาทิตย์นึงอะไรอย่างนั้นแต่ยังให้อยู่ในงูใหญ่ยังอยากได้ปีนี้อยู่ยังอยากได้ปีนี้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวมีท่านมีคนหลายคนมาบอกวันให้ผมว่าจะต้องวันนี้แล้วก็ตกลงว่าคุยกับหมอว่าเราจะกำหนดวันละการแพทย์เดี๋ยวนี้สามารถอันอินสตอลในจังหวะนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ภรรยาขมิบด้วยไม่ได้บอกไงต้องผ่าโอ้อย่างนี้นี่เองสาวสวยที่สุดของตอนนี้ละสวยที่สุดละของทั้งตอนนี้เจ้าตัวก็มาแบบว่าไม่ได้นึกอ่ะพี่จะหนูต้องอยู่ในเทปด้วยเหรอไม่มีแต่คนอยากจะเคยเห็นอยากจะเห็นหน้าทำไมอ่ะก็เวลาคนใครตามอาจารย์สุประเดชเนี่ยจะบอกว่าเคยออกแล้วนะเขามีบล็อกหนึ่งออกแล้วตอนนึงเขามีล็อกหลายตอนแล้ว2 3ตอนแล้วจอยเคยมาออกตอน Android ก็อ๋อ Android ใช่ตอน Android เออตอนอะไรอีกว่าสาวคนนี้กี๊กขนาดนี้ตอน Android นี่กี๊กมากปัจจุบันเลิกใช้ Android ครับใช้ iPhone กับ iPad mini ครับมินิแล้วยังใช้รุ่นที่ไม่ใช่จอเล่นหน้าดิสเพลย์ก่อนนะทำไมอ่ะมันยังไม่ออกไงไม่ขอโทษนะพี่รุ่นนี้เนี่ยหายากยิ่งกว่า Retina Display นะฮะทำไมอ่ะมันไม่มีขายครับขายในเมืองไทยตอนนี้ของน้อยค่ะของน้อยมากครับไอพอดนี่ขายจะมาเมืองคลองค่ะเอาไอพอดนี่เนี่ยเหรอไอพอดนี่หายากในร้านไม่มีโอ้โหไม่มีคือจากข่าวคราวที่ผมได้มานะครับแม้แต่โอเปอเรเตอร์เจ้าใหญ่ทั้ง3เจ้ายังได้เครื่องมาน้อยมากเพราะเหตุผลเพราะว่า Apple ไม่ผลิต Apple ขมิบครับขมิบได้เรียกว่าขมิบแล้วกันจบเลยแต่ที่ได้ข่าวมาก็คือว่าเนื่องจากจอนี่ไม่พร้อมสำหรับทำเรน่าดิสเพลย์ฉะนั้น first trimester เนี่ยปีหน้าเนี่ยออกแน่เพราะว่าจอจะพร้อมแล้วเราอัดมันบันทึกรายการวันที่29ธันวาคม2515แต่ว่าคิดว่าอีกสัก 3-4 อาทิตย์กว่าจะได้ปล่อยออกโอ้โหเดี๋ยวผมเอ็นโค้ดให้ก็ได้พี่หลามผมแซงแล้วพี่หลามตัดต่อยากเพราะคำหยาบเยอะแต่ว่ามันแบบเนื้อหาแบบExtreme. มันเอ็กซ์ตรีมผมว่าทำสองเวอร์ชันครับพี่เวอร์ชันแบบตัดมาเพื่อแบบดูให้เด็กดูได้แก่เวอร์ชันนึงเป็นเวอร์ชันอันคัทแล้ว 9.99 เหรียญอะไรเงี้ยขายเลยโอนเข้าพันช่างคุยโอนเข้าช่างคุยเพย์พาวไปอย่าอะไรไม่ไรแล้วไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นหรือว่าจะแยกอีกอันนึงเป็นดีลิทเซียนของพี่หลามให้โหลดแต่เมื่อวานนี้ตอนอ่านยังนึกเลยนะพี่หลามไวรัสนี่ถ้าเจอกันนะก็เจอกันแล้วนี่ครับมันจะได้รู้กันน่ากลัวมากเดี๋ยวคนต่อไปสวัสดีครับไม่ต้องจอยก่อนนี่สวัสดีอ่ะต้องจอยแล้วจอยแล้วแต่เมื่อกี้ยังไม่สวัสดีอ้าวยังไม่ได้สวัสดีค่ะนี่จอยค่ะจากเว็บจิดาภา .an.th นี่ @joy z นะครับถือว่ายากมากครับที่จะมี Twitter ตัวหนังสือ4ตัวได้เนี่ยปัจจุบันนี่แทบจะไม่เหลือแล้วนอกจากแปลกๆเนาะแปลกๆที่อ่านไม่ออกไปเลยอะไรเงี้ยใช่ชนะก็คนนี้อาจารย์สุประเดชโอ้ผมไม่ได้มาที่นี่เกือบปีเลยนะเนี่ยตั้งแต่ AV ปีที่แล้วหรือเปล่าใช่ใช่จริงไม่ได้นะจริงไม่ได้มาเลยตั้งแต่คราวที่แล้วแหละที่ไฟนี่ไฟสว่างตั้งแต่ไฟมืดอ่ะภาพไปวันนั้นอ่ะยุคมืดใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมขอบอกเลยนะวันนี้ผมไม่ได้มาครึ่งปีผมขอบอกว่าผมได้ฟีลอาจารย์สุประเดชที่ว่าผมเจอไฟสปอตไลท์ขนาดนี้ใหญ่มากนี่หน้าทุกคนผ่องใสกันชัดเจนมากเลยเนี่ยคือเวลาที่เราทำรายการแปลไตเทคเราก็จะรู้สึกว่าเรามองอะไรข้างหน้าอยู่นะเจอก็ไปกี่ดวงอ๋ออย่างน้อย3 1 2 3 4 5 6 7 9ดวงแต่ว่า9ดวงมันไม่ได้ยิงใส่หน้าตรงครับมันจะยิงจากข้างบนลงมาก็คือโอเคคือร้อนแต่ไม่ได้แสบตามากแต่มีครั้งนึงไปเป็นพิธีกรช่วงสั้นมากครับของงานขึ้นความคิด 96.5 งาน8ปีนี่แหละของเขาแล้วเขายิงมาแบบโอ้โหถ้าตอนนั้นรู้สึกว่ามีใครปล่อยคลื่นเต่าใส่เลยอะ คือแบบสวัสดีครับผมกับพี่หลามนะฮะเราก็เป็นคลื่นอะไรมาจาก 96.5 นะครับผมเราก็เป็นพิธีกรน้องใหม่พูดกับอะไรเนี่ยมองแล้วไม่เห็นเลย สู้ไม่ได้เลย สู้ไม่ได้เลย คือแบบมันมีแต่ความสว่างมองอะไรไม่เห็นเลย เดี๋ยวจะลืมไปยังมีผู้ร่วมรายการอีกคนนึงสวัสดีครับผมมิสเตอร์แมวครับครับผมก็จริงๆกลุ่มนี้มารวมตัวกันเซ็กอะไรนะไม่ใช่แมวเซ็กอะไรนะเซ็กคลับเซ็กคลาสมีค่าไหมน้อยจังเยอะไม่ใช่แค่ทุกวันนี้หรือเปล่าไม่ตอนนี้เขาขายแฟรนไชส์ครับตอนนี้จะมีเซ็กพลัสในสายอื่นๆอีกเยอะมากไม่หรือว่าเราดูทวิตเตอร์น้อยลงแต่ไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นเหมือนสมัยโน้นเนาะ
ผมไม่รู้ผม Twitter ที่ผมดูบ่อยๆเนี่ยผมมีแค่ My Fitbit Stat ของหงยกกับชิมไปทวิตไปแล้วแม่งตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงไอ้ห่านี่คนนึงแม่งก็จะแบบโชว์ฟิตโชว์ฟิตอันนี้ก็โชว์แดกอย่างเดียวโอ้สุดยอดจริงๆชิมไปทวิตไปหายไปนานมากนะครับหายไปเป็นปีอ่ะแล้วมาช่วงหลังเนี่ยมาโหมีแล้วกันก็จริงๆช่วงหลังก็คือเหมือนกับว่าจะดีผมชอบดูจริงนะพี่ก็คือเหมือนกับว่าก็ช่วงหลังก็คือเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าทวิตทวิตหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ทวิตไปทีไรก็มีคนล้มตายกันเป็นแถวทุกที่โอ้โหมันเห็นแล้วแบบโหดร้ายก็โหดร้ายมากก็เขาจัดรายการตอนคนกินข้าวพอคนอื่นมากินข้าวเสร็จเขาออกไปกินข้าวแล้วกินข้าวตอนที่ถึงเขาจะนอนก็ทวิตส่งขึ้นจังหวะนั่นแหละแล้วมันก็น่ากินนั่นแหละใช่ไหมแล้วตอนนี้นี่มิสเตอร์แมวเพื่อนผมเขามีโปรเจกต์ใหม่อยู่นะทำอะไรเลดมีมเลดมีมอันนี้คือตามสบายเลยเป็นเว็บทำมาใหม่ครับเปิดตัวมาก็จะเดือนแล้วมั้งไปเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยสิวะเฮ้ยนี่คือซอฟต์เป็นการป่านนี้เนี่ยของเปิดตัวมา2เดือนแล้วอ่ะเทปนี้จะออกไปอ๋อโอเคครับก็คือเป็นเว็บรวมเหมือนกับว่ารวมมีมใน Twitter ครับมีมคือเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นกระแสใน Twitter ที่เรียกว่าอยู่ดีไทม์ไลน์เล่นอะไรกันขึ้นมาเนี่ยผมก็เอามารวมลงเว็บใครที่เหมือนกับทำงานทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยกลับมาถึงแล้วอุ่นเมื่อเช้าเขาเล่นอะไรกันไม่รู้เรื่องเนี่ยรวมให้รวมให้เรียกว่าคนตกมุกใครตกมุกเนี่ยเข้ามาอ่านตรงนี้ได้เลยแล้วมีคนมาดูเยอะก็ตั้งแต่ day one กระแสก็ค่อนข้างดีนะครับแต่จะบอกว่าเว็บที่ทำเล่นๆเว็บนี้ของมันนะฮะมีคนเข้ามากกว่าเว็บที่มันทำจริงจังซะอีกคือเว็บขายกินนี่ยังทราฟิกไม่ขนาดนี้เลยแล้วเว็บสะกดทีนี้ late meme late meme เอ๊ะคำว่า meme นี่เป็นภาษาอะไรอ่ะเป็นภาษาอินเทอร์เน็ตครับมันเป็นสแลงในเน็ตมันไม่ได้มาจากภาษาญี่ปุ่นมันไม่ได้มาจากอะไรเลยใช่ไหมไม่ใช่ครับมันมาได้ยังไงมันไม่มีงงมากเลยเหมือนมันมาผมว่ามันมาน่าจะมาจากเซนนี่รู้มันน่าจะมาจากเว็บ Nike นะผมว่า Nike ที่อยู่ต่างประเทศ Nike แต่ไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่ตายแล้วทุกคนภาษาญี่ปุ่นคือใน Twitter บางทีมันจะมีว่า UAD ทุกคนก็พร้อมใจกันทวิตอะไรกันขึ้นมาสักอย่างเข้าใจได้ท่วมไทม์ไลน์หมดมันก็ UAD เล่นเลยพร้อมใจขึ้นมาประเทศนี้จะออกวันเด็กผ่านไปแล้วเดี๋ยววันเด็กก็จะมาก็ไว้ไวท์ยังมีเต็มทุกปีเลยเห็นว่าถ้าคือมันน่าเสียดายนะครับเพราะบางทีบางคนคิดมุกออกมาเนี่ยมันผมว่ามันขำนะแล้วมันก็เจ๋งด้วยแบบออสการ์เลยแต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลผ่านไทม์ไลน์หายไปใช่เพราะมันเจอพวกฟลัดของพวกนี้มาแต่คือก็คือคอมพิวเตอร์มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาผมคิดว่าถ้าเกิดเราดึงที่มาเก็บไว้อย่างเงี้ยบางทีกลับมาอ่านย้อนหลังมันก็สนุกแบบนี้สนุกสุดเท่าที่เคยดูตอน4ปีก่อนที่มีรายการโทรทัศน์นำผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ไม่ใช่5คนแรกอ๋อที่แต่เป็นแบบเอา10คนที่อยู่แบบข้างล่างที่แบบไม่มีสิทธิ์ลุ้นน่ะแต่บอกออกมาแสดงวิสัยทัศน์กันน่ะแล้วมีคนแบบโอ้โหดูเสร็จแล้วแซวคนโอ้โหแบบตลกอะไรขนาดนั้นโคตรตลกเลยแต่จำไม่ได้แต่แคปเจอร์ไว้นะมีตั้งหลายคนสมัยตอนนู้นที่มีเลี้ยวซ้ายตลอดที่ให้เลี้ยวตลอดจำได้ไหมเราจะไม่มีไฟแดงอันเนี้ยจะบอกว่าพี่หลามพูดด้วยตอนที่แล้วมีเรื่องนี้ด้วยห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวาแต่มีจริงก็จำได้มีผู้สมัครผู้ว่ากทมคนหนึ่งบอกนโยบายห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวาห้ามเลี้ยวขวานโยบายอะไรนี่ต้องอายุขนาดนี้ถึงจะคุยกันหน่อยวะไม่น่าหรอกไม่เที่ยวลามไม่น่าผมงงแม่เดี๋ยววันนี้คุยเรื่องอะไรจริงวันนี้ขาดคือผู้ก่อตั้งอีก2คนตามธรรมเนียมเนี่ยคือตอนต้นปีมันจะเป็นตอน Japanese AV ใช่ไหมนะครับพี่ไม่คิดอะไรเลยนะมันเป็นธรรมเนียมอยู่3ตอนแล้วเพราะว่ามันปีแรกเราจัด2ตอนปีที่2เราจัดตอนใหม่เนี่ยแล้วแต่ปีที่2มันจะกลายพันธุ์จะเป็นหนังไทยซะเยอะแล้วพอปีนี้เนื่องจากว่าผมล้างมือไปแล้วไม่ได้ดูแล้วโอ้โหใช้คำว่าล้างมือทองล้างมือทองอันนี้ภาษา AV เขาเรียกแขวนตาครับแขวนตาต้องมีมือมันใช้บ้างในการเล่นเมาส์เล่นนี่ไม่แน่เดี๋ยวนี้ไม่เอาฮาร์ดดิสก์มาไม่ค่อยได้ทำในหนังโรงไปไหนหนังโรงแล้วไงก็เลยคุยกันเรื่องอื่นแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนมาคุยกันที่นี่ออฟซีนเนี่ยเราคุยกันเรื่องผีไม่น่าเชื่อนะว่ามันหนึ่งปีผ่านไปแล้วมันน่ากลัวมากรูปเดียวเองน่ากลัวมากผมฟังแล้วน่ากลัวมากผมรู้สึกว่าหลอนคือผมติดตาตลอดว่าผมต้องมาจัดอีกรอบหนึ่งรอแต่ขาดไปสองคนก็คือคุณป้อมอาวุธทำโดนผีหลอกไปเรียบร้อยแล้วคุณป้อมตอนนี้ก็กำลังพาลูกไปที่หัวหินอยู่เห็นถ่ายรูปมาเป็นเขาตะเกียบตะเกียบโหเอาไปกินซูชิอะไรเขาเนี่ยแล้วเจ็ดบล็อกก็ไปด้วยนะไปไหนครับไปสกอร์ลินไปด้วยกันใช่ไหมเพราะว่าเขาตะเกียบไปอยู่เพชรบุรีไหมเ
แต่ก็ใกล้หัวหินนะครับหินแหละก็เลยคุยเรื่องผีแต่รูปเจ็ตโบ๊ทลงเป็นซาตอรินีก็เกือบถึงหัวหินแล้วแหละเป็นเหมือนทำมันกรีกตรงซานทอรินีแล้วก็มีเซอร์วิสวีลแต่ผมไปถึงแล้วผมก็รู้สึกว่าเหลือปีกตรงไหนวะไม่แต่ไปกลางวันไปต้องไปวันธรรมดาไปวันธรรมดาต้องเอาพระไปด้วยทำไมอ่ะเพราะผีหลอกหลงสุดแล้วมันร้อนมากร้อนมากเพราะมันทาสีขาวหมดไงผมก็จะเป็นแบบสะท้อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเจอเหมือนแฟลตเงี้ยตลอดเวลาแล้วเล่นอะไรก็มีเครื่องเล่นไม่ใช่บ้างให้เล่นสนุกหรือเป็นสนุกมีอยู่ 4-5 อย่างครับกึ่งเหมือนเพลินวานเลยมีให้เดินเพลินวานใช้ไลน์หน่อยแต่แบบผมว่านะของขายก็งั้นงั้นคนไปถ่ายรูปคนไปถ่ายรูปคนมาถ่ายรูปก็โอเคอ่ะมันจะเหมือนที่เขาใหญ่ก็จะมีอะไรนะปาลิโอโอ้โหเดินยากมากเดินไปมีแต่คนถ่ายรูปเดินหยุดปุ๊บจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวทำไมมึงดังขนาดนั้นเลยอะไรนะมึงดังขนาดนั้นเลยไม่ใช่เขาจะถ่ายรูปเขาเองกูเดินไปวางกล้องเขาใครจะมาดูนะนึกว่ามาถึงโอ้ยพี่หงฟิตบิทเดี๋ยวนี้เป็นพี่หงฟิตบิทแล้วไม่ฟิตบิทสแตทจำชื่อไม่ได้แล้วกูจำแต่มาฟิตบิทสแตทนี่แล้วตกลงเรื่องผีเนี่ยที่คุยเนี่ยจะคุยอะไรก็จะเล่าประสบการณ์ไงที่ใครเคยได้ยินหรือใครเคยได้1 2 3 4 5ในเนี้ยมีใครไม่เคยเจอผีมั้งยกมือขึ้นเอาพี่เฮ้ยคนนี้จะยกทำไมเนี่ยไอเนี้ยเจอไอเนี้ยเจอหนักด้วยเจอเหรอกูเจอผมไม่เคยเจอจากรายการนี้ขึ้นมาก็ยังเมื่อกี้ก่อนเข้าเทว่ายังแล้วมันจะเล่ายังไงไอแมวนี่มาถึงก่อนเลยพี่ผมไม่เคยเจอเลยพี่ไม่มีผีในวงการเอวีมั้งเลยแบบดูเทปนี้แล้วแบบนางเอกที่กำลังขุดออกมาเลยปีนออกมาอะไรเงี้ยตั้งแต่ดู AV มายังไม่เคยเห็นหนัง AV ตอนที่เป็นผีเลยนะมีตอนที่เมีเหรอเนี่ยมีอยู่ฟิล์มหนึ่งครับมีตอนนึงบอกมันเจอจูองแต่ว่าคือไม่ใช่ครับเรื่องของเล่นคือมันถ่ายออกมาแล้วคงเป็นเจตนาเล่นมุกกันมากกว่าไม่คือหมายว่าไม่ได้ทำหนังพล็อตผีพล็อตพล็อตผีอะแบบสอยกับผีอะไม่เคยเจอเลยนะผมเจอมีเยอะผมเจอแต่กำลังภายในหนังแอร์กำลังภายในนินจากำลังภายในอย่างเงี้ยเยอะผีจับหัวนี่ไม่มีมันต้องหลังแต่งงานก็ไม่มีไม่เคยเจอกันเลยเอาแล้วจะคุยอะไรกันคือช่างคุยประมาณ 4-5 ปีที่แล้วปีแรกๆเลยเคยจัดเรื่องตอนผีครั้งหนึ่งจริงเหรอจริงเป็นเรื่องอะไรล่ะอันนั้นออกไปในแง่ของว่าถ้าผีมีจริงถ้าผีมีจริงอันนั้นไปย้อนไหนย้อนให้ฟังหน่อยเฮ้ยมันจะไม่สนุกเลยนะคือมันจะออกไปในแนววิทยาศาสตร์เอนจิเนียร์ไม่ย้อนให้ฟังว่าเขาพูดว่าไงบ้างคือเขานี่คือข้าพเจ้าเองกับเพื่อนอีกคนนึงใช่คุณหัวป่ะจ๊อบถ้าผีมีจริงเนี่ยนึกดูเอาง่ายๆพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะแบบเฮ้ยในความเป็นจริงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับท่านโอ้โหต้องมีคนไปสัมภาษณ์เต็มเลยถูกปะหรืออย่างอาจารย์ปรีดีพนมยงค์เนี่ยท่านรู้สึกยังไงการที่ท่านอยู่นอกประเทศไม่ได้กลับมาเมืองไทยน่าสัมภาษณ์ไหมก็จริงนะหรืออย่างวินสตันเชอร์ชิลล์กับตัวอดอลฟ์ฮิตเลอร์พอเขาเจอกันเฮ้ยมันเช็คแฮนด์ด้วยวะเพราะตอนนั้นมันเป็นสงครามอ่ะหรือว่านี่คือกรณีที่ผีแบบครบสติสัมปชัญญะครบแล้วไงนึกถึงจ่ายยิ้มที่เสียชีวิตไปจนที่แบบจนวันนี้ยังไม่รู้ใครเป็นคนยิงกันตายเป็นดาบดาบยิ้มก็แบบเฮ้ยน่าสัมภาษณ์ไหมหรือว่ามีอะไรไหมที่แบบมีโอกาสได้ถามว่าจะเป็นยังไงก็ถ้าเกิดเทคโนโลยีตอนนั้นสามารถสัมภาษณ์ผีได้คือว่าพี่ผมคงจะเป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปจริงหรืออย่างสมมติว่าถ้าผีมีจริงเนี่ยตอนกลางวันไปอยู่ไหนทำไมต้องอยู่แค่ตอนกลางคืนแล้วทำไมต้องอยู่ประจำสถานที่นึกออกป่ะแล้วอายุของผีเนี่ยมันฟรีสมันฟรีสเปล่าหรือมันยังไงพูดหลักภาษาได้ไหมแล้วถ้าเกิดคนละศาสนากันเนี่ยให้มันคุยได้หรอหรืออย่างกระสวยอวกาศตอนปีแชลเลนเจอร์ที่ระเบิดไปปี1986อ่ะใช่ครับอยู่ในอวกาศเลยนั่นแต่อยู่ในขอบโลกเลยเฮ้ย8คนนั้นเนี่ยอยู่ยังไงเพราะเขาคนละศาสนาได้หรือเปล่าไปอยู่ยังไงไม่เท่าไหร่ไอ้คนที่ขึ้นตามไปแล้วไปเจอผีบนอวกาศเนี่ยขึ้นไปยังไงคืออันนี้ก็ออกไปในแนวนั้นไงแบบเอ็นจิเนียร์มากเลยออกไปในแนวนั้นเลยไม่ใช่วิทยาศาสตร์ในมันจะไม่ได้ออกแต่แบบคือเหมือนกับว่าให้คิดว่าถ้ามันมีอยู่จริงนะมันน่าจะมีคำตอบของเรื่องเหล่านี้โอ้โหโคตรน่าสนุกเลยก็จริงครับก็เลยแบบมันจะไม่สนุกไงถ้าไปอย่างนั้นก็เลยตอนนั้นก็เลยไม่หนุกก็ไม่รู้นะเอาเปิดตอนนี้จะสนุกแล้วไม่น้องไม่มี Twitter ไม่มี Facebook ไม่มีอะไรเลยไม่ก็ตอนนั้นก็คุยกันไว้คือออฟซีนนี่ก็จะมีป้อมนี่ก็มีเรื่องป้อมมีเหรอป้อมมีป้อมก็เล่าเหรอเป็นที่ญี่ปุ่นเลยมั้ยครับไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะแต่ไอตัวหนักเนี่ยมีทำไมเป็นผมล่ะโหนี่มีทั้งแบบทั้งตัวเองทั้งเพื่อนแต่รู้เพราะเรื่องเพื่อนเนี่ยจริงป่ะผมยังจำถึงวันนี้เลยอะโอ้โหขนลุกมากขนลุกมากอะ
แต่วันนั้นจำได้ว่าจริงๆมาอัด Japanese AV 3ฮะแต่ว่าครึ่งหนึ่งของที่คุยก่อนเข้ารายการเนี่ยมันเป็นผีรุ่นผีรุ่นเลยอะไรกันนั่งหนาวฮะพวกนี้มันอะไรจะขนาดนั้นวะน่ากลัวน่ากลัวก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพวกว่าประสบการณ์แต่ละคนแล้วกันใครจะเล่าก่อนบ้างใครเจอมาแล้วบ้างเราผมกันแล้วกันพี่หมอรัตแล้วกันผมเป็นผมเนี่ยตั้งแต่ผมนี่นี่เรื่องจริงนะชีน่าผมโชคดีอย่างนึงคือผมแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วผมก็ไม่ต้องอวดผีอีกต่อไปฮะอ๋อเหรอครับก่อนหน้านี้เป็นประสบการณ์แล้วสมัยยุคนั้นเนี่ยชุกนี้ยังโชคดีถ้าเผื่อเราเป็นพวกคนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเนี้ยคือเรายังมีเจนช่วยเรามีริวเรามีหลายๆคนที่คอยมาช่วยเราใช่ไหมเป็นคอนซัลท์เป็นคอนซัลท์ได้แล้วก็แบบมีอะไรนะไถมีทำการไอ้เขาเรียกอะไรนะไถทุกไถขบวนการไถทุกผีอะไรทั้งอย่างใช่ไหมคือได้หมดอ่ะแล้วแบบพวกนี้ก็คือโชคดีไงถ้าเป็นยุคนั้นมาเราไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไงใช่ไหมแต่ต้องตามให้ดีเพราะว่ารายการนี้มันจะอยู่ช่องต้องให้เช็คว่าช่องไหนด้วยคือไม่งั้นเราเปิดช่อง7เราไม่เจอปัจจุบันอยู่ช่อง5ผมพยายามเปิดช่อง7เมื่อ2วันก่อนเพื่อเป็นการทำกันบ้านก่อนมารายการนี้ไงเปิดไปปื๊ดไม่มาสักทีไว้ดึกชิบหายเลยแล้วก็เปิดประมาณถึงเที่ยงคืนกว่าแล้วเปลี่ยนไปช่อง5อ้าวเหี้ยจะจบแล้ว จะจบแล้วรายการนี้น่าจะมีเกือบครบแล้วทุกช่องนะมาหลายครั้งกับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นแบบไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยก็คือผมไปอยู่เมืองนอกไปอยู่อเมริกาเฮ้ยแล้วลักษณะเจอผีฝรั่งแล้วมันไม่ใช่วัยทีนเอจแล้วนั่น20กว่าแล้วนะทำไมคนเจอผีต้องเป็นทีนเอจก็นั่นน่ะสิทำไมไปเจอตอนอยู่เมืองไทยไม่เจอประเด็นแค่นั้นนั่นดิทำไมถึงแต่ไม่เป็นไรดิแล้วไงต่ออ่ะก็มันเหมือนแค่เหมือนว่าเรามีดวงสมพงษ์กันไงก็ไปอเมริกาเวลาเราไปใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องแบบไม่มีตังค์เราก็พยายามจะหาของอะไรก็ได้ที่ได้มาฟรีหรือว่าอะไรพวกนี้วิธีการง่ายสุดในการของพวกนี้คือไปเอาที่ขยะไปที่ดำขยะขยะก็คือคนเอาฟูกมาทิ้งเอาทีวีมาทิ้งเราก็จะเริ่มจากอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ผมไปเอามาคือฟูกแล้วก็ผมก็เอามาไว้ที่ห้องนอนผมแล้วเจอที่ไหนเจอที่ฟูกนั่นแหละไม่ใช่สิฟูกเนี่ยคุณเจอที่ไหนไม่แต่แล้วผมก็ไม่บอกผมก็เข้าไปที่เอาฟูกนี่คือเอาฟูกที่ไหนก็คือเจอที่ฟูกที่ทิ้งคืออพาร์ตเมนต์ที่ผมอยู่เนี่ยมันจะมีแหล่งที่รวมขยะอยู่แล้วก็จะมีแบบมีถังขยะฝรั่งถังขยะมันจะเป็นแบบดีๆอ่ะปิดดีๆสะอาดแล้วก็อันไหนที่มันไม่เลวร้ายเผื่อคนมาใช้ได้เขาจะวางไว้ข้างๆก็จะมีฟูกอันรูปร่างขนาดโอเคเลยแล้วผมก็เลยไปเอาฟูกนี้มานอนแล้วก็พอเอาฟูกมาเสร็จปุ๊บมาไว้ที่ห้องนอนผมก็จัดการเอาไปนอนก็ผ่านไปประมาณสัก 2-3 เดือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็สบายดีจนถ้ามีวันนึงผมก็รู้สึกว่าตอนเช้าๆประมาณสัก 3:00 4:00 ละก็รู้สึกแบบขยับตัวไม่ได้อึดอัดมากอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยลืมตาขึ้นมาตอนนั้นก็คือไม่รู้ตัวเองหลับหรือตื่นนะแล้วก็ผมก็พบว่ามีคนมองผมอยู่รู้สึกว่ามีคนมองเราอยู่ไม่มีคนลืมตาขึ้นมาเนี่ยมีคนมองเอาเหรอคนมองไกลขนาดไหนครับบนหน้าเหรอคะหรือแบบเป็นว่ารู้สึกคือผมนอนอยู่เงี้ยแล้วก็คนนั้นเนี่ยกำลังนั่งคุกเข่าโดยเข่าเนี่ยอยู่บนต้นขาโอ้ตามสูตรก็มองเงี้ยนอนเป็นผู้หญิงเอเชียแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องทำยังไงดีสวดมนต์หรือพูดภาษาอังกฤษหรือว่าชั่วโมงนั้นที่ชั่วโมงนั้นแบบแบงค์ในที่สุดสิ่งที่คิดได้อย่างนึงคือพรุ่งนี้จะไปทำบุญให้แล้วก็พยายามหลับตาแต่ก็อึดอัดตลอดเลยนะแต่ก็ไม่กล้าลืมตาแต่รู้ตัวนี่ก็เรียกผีอำสมบูรณ์แบบนะครับแบบอึดอัดจนทั้งเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยขับรถไปวัดไทยแล้วก็ไปซื้อหมูปิ้งกินไม่อร่อยไม้ละเหรียญแล้วก็กินก่อนไงแล้วก็ไปทำบุญวัดไทยคือวัดไทยคือวัดไทยเนี่ยที่เมืองนอกมันจะมีข้อสำคัญคือมันมีอาหารไทยขายอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วที่อร่อยมากคือหมูปิ้งไม้ละบาทเนี่ยไม้ละบาทนะครับไม้ละเหรียญโคตรแพงเลยครับแล้วเราตอนนั้นยุคนั้นเหรียญละ5เหรียญละ51โอ้แม่เจ้าแล้วก็เนี่ยก็เลยไปทำบุญให้แล้วก็หลังนั้นปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้บุญถึงกุศลหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือน่าจะเป็นคนต่างชาติด้วยซ้ำอ่ะไม่ใช่เราต่างชาติเขาเป็นคนชาติเป็นคนชาติเขาขอโทษก็เนี่ยก็เลยแต่ว่าอะไรนั้นก็คือไม่กล้าอีกเลยก็คือห้องนอนก็อยู่เน้นไปแล้วมีฟูกวางอยู่แล้วก็อยู่แคลิฟอร์เนีย4-5 ปีเนี่ยไม่ได้เข้าห้องนอนอีกเลยแล้วนอนตรงไหนครับก็ตอนหลังนั้นวันถัดมาก็คือไปซื้อฟูตองมาจากร้านเนี่ยฟูตองคือที่นอนที่นอนฟูตองมันเป็นแบบ
ที่มันเหมือนเป็นที่นั่งอย่างเงี้ยแล้วพอเราเปิดไงปุ๊บมันก็กลายเป็นที่นอนฟุตตองภาษามันมาจากภาษาญี่ปุ่นเนี่ยว่าฮูตงอ่ะภาษาอเมริกันเรียกภาษาอเมริกันเรียกฟุตตองใช่มั้ยก็เลยนอนตรงนี้หน้าทีวีตลอดจนกระทั่งย้ายเมืองไปอยู่ที่อื่นแล้วไอ้ฟูกไม่เอาฟูกออกไม่เอาฟูกออกไม่กล้าแตะต้องเลยสิถูกมั้ยมันจะมีคนมาเยี่ยมบ้านอยู่เรื่อยๆแล้วพอเอาฟูกออกเนี่ยมันจะไม่มีคนที่นอนให้คนอยู่อ๋อแล้วคนอื่นนอนเจอมั้ยเนี่ยมีแขกมาปีละประมาณ 3-4 ครั้งแล้วไม่มีใครเจออะไรเลยไม่พูดด้วยใช่ไหมแต่พี่ก็ไม่กล้ากลับไปเทสเองแล้วไม่เทสเพราะว่าคนเราคือเมื่อรู้ว่าไฟเนี่ยมันร้อนก็อย่าเอานิ้วไปแตะมันอีกแต่ให้คนอื่นแตะได้ให้คนอื่นแตะได้ไม่ต้องบอกเขารู้ว่าร้อนจะได้เทสเดี๋ยวแต่ละคนที่มาเนี่ยนะมาซ้ำไหมไม่เคยเนี่ยก็คือไม่กล้าแล้วเตือนมาตอนเช้าเขาอาจจะแบบหน้าหมองๆแล้วบอกว่าพาพี่ไปกินหมูปิ้งหน่อยแล้วเขาก็ปิดเขาไม่มาหาเมื่อกันอีกเลยแต่ละคนไม่ทุกคนจากไปด้วยจิตใจลิงโลดนะลิงโลดเลยไม่ได้ดูแล้วแต่ความสุขมานอนไม่คือเขาแต่เวลามาเนี่ยมาอยู่หลายวันนะถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยเขาคงไม่กล้าอยู่ในห้องนอนแล้วจริงไหมทุกคนก็ตื่นครับถูกป่าหลังจริงแล้วมาเมืองนอกเหนื่อยหลับนอนไปเลยบนเขาไม่รู้เรื่องจริงๆคุณเจอครั้งเดียวครั้งเดียวพอนะไม่ใช่จากนั้นจริงๆใช่ไหมจากฟูกเนี้ยอ๋อฟูกเนี้ยที่เจอครั้งเดียวแล้วก็หลังจากนั้นไม่พยายามจะเจออีกเลยคืออยู่ข้างนอกไงไม่เข้าไปห้องนอนก็เข้าไปห้องนอนเข้าไปเพราะมีเสื้อผ้าเก็บอยู่ก็อาบน้ำอาบเนิ้มแต่ไม่นอนฟูกวางอยู่ปกติก็ยังอยู่จนทั้งวันสุดท้ายที่ย้ายต้องย้ายเมืองเนี่ยก็เอาฟุ้งเนี่ยไปให้คนอื่นต่ออีกด้วยนานๆเป็นคนดีคือส่งต่ออีกนะส่งต่อก็ใส่ USB ส่งให้เลยคนอื่นมาก็ให้นอนที่นี่ด้วยแล้วพอตัวเองย้ายไปก็ให้คนอื่นไปนอนต่อเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงซึมเฉลยหรือว่าฝันหรืออะไรก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราไม่รู้ไงแต่ว่าในนั้นปุ๊บเอ๊ะทำไมเราต้องเข้าไปอยู่ในซีเรียชั่นอีกเราก็ไม่เอาก็ได้เราก็นอนหน้าทีวีไปก็ได้คนเราเลือกได้คนเราเลือกได้แล้วการนอนหน้าทีวีคือดูทีวีเสร็จปุ๊บกดปิดแล้วนอนได้เลยทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟคไม่ต้องเจอผีด้วยไม่แต่ก็เอาแต่ว่าลืมไปว่าก่อนตอนอยู่ปีหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสที่ใกล้เคียงกับวิญญาณอีกครั้งหนึ่งตอนอยู่ปีหนึ่งนะแต่เป็นคนอื่นเห็นคือเราไปกินกันที่300ยอดเป็นลักษณะแบบคล้ายๆเวลาเราอยู่ปีหนึ่งหรือปีต้นๆเนี่ยจะต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดกันใช่ใช่300ยอดเนี่ยเป็นหนึ่งในpopular place เลย popular place แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านสวนสนเนี่ยที่คนนิยมไปมันไม่แพงมากไปกี่คนไปกัน7 40โอ้เยอะห้องเรียนนึงก็มีแบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงก็จะเป็นบังกะโลผู้ชายบังกะโลผู้หญิงแล้วก็บังกะโลผู้ชายเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยู่ข้างในห้องกันก็จะออกมากินเหล้ากันหรือไม่แล้วก็ผู้หญิงก็จะไปนอนปกติกลางคืนเราก็จะพยายามจะไปแกล้งผู้หญิงเพราะว่าที่นี่เขาได้ข่าวว่ามันจะต้องมีวิญญาณมีอะไรเงี้ยเราก็ไปแกล้งโดยการบ้านเป็นบ้านยกใต้ถุนขึ้นมาเราก็ไปทำแกล้งให้มันเหมือนกับว่ามีอะไรอยู่ข้างล่างให้ผู้หญิงกลัวกันดีกว่าเราก็เอาแล้วดึกๆห้าทุ่มอะไรเงี้ยไปถึงแล้วก็ให้วิ่งกันไปตรงที่ใต้ถุนแล้วไปแกล้งอยู่เนี้ยเราก็แต่ว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แบบแมนไงไม่เอาตัวเข้ามาในซิชูเอชั่นที่จะเสี่ยงแมนกูยืนรอตรงบันไดนอนมึงไปแกรกทั้งงั้นแล้วกันกูก็เสร็จปุ๊บก็ดูต้นทางให้แต่ดูให้แบบเอ้ยเผื่อมีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเพื่อนก็เกิดปรากฏผู้หญิงบอกโอ้ยไม่กลัวแล้วเว้ยพวกไอ้ผู้ชายพวกนี้ไปกินเหล้าต่ออะไรเงี้ยก็ในส่วนก็ไม่เวิร์กก็เลยบอกให้พวกมึงกลับมาพอละผู้หญิงไม่กลัวละแล้วก็เรียกกลับมาปุ๊บเสร็จแล้วก็มีคนมีเงาอยู่อันนึงไม่ยอมมาเอาเราก็เรียกเฮ้ยมาดิเพื่อนก็มาแล้วอีก3คนมากี่คนเนี่ยมากัน4คนแต่ว่าตรงนั้นมีเงาเหมือนคนนั่งยองๆอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยคือเป็นคนที่มาเป็นมิจฉาชีพที่มาคอยจะแอบดูสาวในบังกะโลหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าเป็นพลังงานอะไรสักอย่างมองโลกในแง่ดีจังนะครับพี่มิจฉาชีพไปแล้วไงเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปปุ๊บเราก็ส่องไฟพอส่องไฟเสร็จปุ๊บกำลังใกล้จะถึงแล้วเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงก็บักปึ๊บอย่าเลยฮะไปดีกว่าคืออย่าไปส่องใส่ตรงนั้นเลยเพราะว่าเกิดถ้าส่องมาปุ๊บเนี่ยแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะให้เป็นโอเคเราโอนะเราไปกันดีกว่าแล้วก็ไปกินแต่ในวันอันเดียวกันนี่แหละในทริปเดียวกันนี่แหละก็จะมีก่อนหน้าที่จะไปทำแกล้งก็มีเพื่อนคนนึงเป็นมือกีตาร์ของวงของที่ในรุ่นก็มีความรู้สึกดื่มเหล้าแล้วก็กึ่งๆอยากจะแบบโรแมนติกก็เลยจะไปเล่นกีตาร์ที่
ริมหาดคนเดียวเหงาๆนูโวกำลังดังอลิสมันกำลังสุดยอดหรือว่าวงเฟรมไม่รักกันจริงไม่เคยรู้จักกันแน่ๆแล้วก็เนี่ยค้างเลยงงแดกกันผมก็ไปปุ๊บเล่นๆแล้วปุ๊บก็เล่นเสร็จปุ๊บประมาณสักไปถึงประมาณไม่เกิน5นาทีอ่ะแล้วก็ถือกีตาร์กลับมาแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยจนกระทั่งตอนกินเหล้าผ่านไปมันชั่วโมงอะไรอย่างนั้นก็บอกว่าเฮ้ยมึงเล่นกีตาร์สั้นยังไงวะแบบทำอะไรไม่พูดอะไรกลับมาอ๋อกูไปเล่นกีตาร์ตรงเนี่ยตรงมุมตรงนั้นอ่ะไม่มีอะไรรอบๆเลยนะเป็นแบบมีต้นสนเยอะๆมันคือสวนสนเนี่ยก็ไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงปุ๊บแล้วก็มีคนมาบอกว่าอย่างเงี้ยตุ๊กแกจริงจบเล่นแล้วหยุดแล้วก็มองไปข้างไม่มีใครแล้วก็เล่นอีกแล้วก็มีเสียงไอ้จุเนี่ยดังขึ้นอีกก็เลยบอกว่าเราก็คงจะไม่ควรเล่นตรงนั้นก็เลยเดินกลับมาแต่นี่คือเขาไปเดินมาเล่าให้เขาฟังแต่ว่าหน้านี่ขาวเลยนะเหมือนเราทาแป้งนี่แหละเออแบบว่าแต่ก็ไม่กล้าเล่าจนตั้งผ่านไปเป็นชั่วโมงอ่ะแต่ยังไม่จบเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยยังมีอีกหนึ่งช็อตเด็ดก็คือว่าเราก็กินเหล้ากันอยู่เสร็จเรียบร้อยเสร็จก็เลยนั่งกันอยู่ใต้ต้นไม้อีกแล้วเหมือนเดิมเพราะนั้นมันต้นสนเยอะเราก็ไปนั่งกินเสร็จปุ๊บก็เริ่มเมาเสร็จเพื่อนก็กินเหล้าเสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปที่กวางกะโลคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งแล้วก็มาดูเสร็จก็บอกว่าเฮ้ยมันเดินหายไปไหนวะเสร็จแล้วก็มีเพื่อนคนที่สามที่เดินไปเนี่ยก็เดินไปแล้วก็ไปถามเขาบอกว่าเฮ้ยคือในสุดตอนจบเนี่ยทุกคนมานั่งหน้าบังกะโลกันหมดเพราะว่าทุกคนเดินหนีออกมาโดยที่ไม่พูดอะไรเลยนั้นเราก็แต่พี่ไม่เห็นแล้วก็มาถามก็คนนึงซึ่งเมาแล้วก็บอกว่ากูเห็นมีคนนั่งอยู่บนต้นไม้อยู่ข้างบนแต่ว่าคนนั้นเนี่ยพยายามมองแล้วมันไม่มีอะไรอยู่เหนือไหล่ขึ้นไปเลยก็เลยมาสงบสติกันที่บังกะโลดีกว่าอันนี้ไม่ได้เห็นเองประเด็นคือทำไมไม่ค่อยๆสะกิดกันแต่เดินเดินแบบเดินแต่แรกนึกเดินไปฉี่แล้วก็เฉยๆสักพักก็มีคนเดินออกไปแล้วก็อีกคนนึงก็เดินออกไปประมาณ3คนในสุดเราก็พบว่ามันคงจะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้ในการสลายดีกว่าเพราะว่ามันเดินกันแบบมันเดินแบบน่าผิดสังเกตมากเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วทุก3คนนี้จะเล่าเรื่องคล้ายๆกันคือแบบว่ามีอะไรอยู่บนนั้นอ่ะก็เลยเพราะว่าไอ้คนที่นั่งทั้งที่เดินไป3คนทั้งหมดเนี่ยก็คือนั่งติดกันหมดเลยอยู่ในมุมเดียวกันคือแบบเพราะมันเป็นวงเนี่ยแล้วไอ้เนี่ยเดินเหมือนเดินไปเรียงกันเลยเพราะเชื่อว่าถ้าเผื่ออีกประมาณไม่กี่คนจะถึงกูแน่ๆ เพราะกูไม่ควรที่จะมันกูไปหมดเลยกันดีกว่า ก็เนี่ยก็คือนี่คือสิ่งที่เห็นทั้งที่เหมือนกับว่าเกือบจะเห็นครั้งแรกและครั้งที่เจอฟูตองเนี่ยคือครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยเป็นไฟนอลละเป็นแบบฟินาเล่ละพอทีชีวิตนี้อันนี้แบบ close encounter เลยโอ้ยแบบอันนี้ทำงาน first contact โอ้โหแบบลงมาตำรวจอันนี้กลับมาอยู่เมืองไทยละกลับไปเมืองไทยแล้วก็ทุกๆเย็นเนี่ยคือทำงานลงมาตำรวจเสร็จปุ๊บก็จะขับรถกลับบ้านเลยว่าไปแต่วันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากทำงานสมิติเวชแล้ววันรุ่งขึ้นต้องทำงานลงมาตำรวจขี้เกียจขับรถตอนเช้ามาจากบ้านมาลงมาตำรวจก็เลยเอารถมาจอดที่สมิติเวชไอ้จัดจอดที่นวลตำรวจแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านเพราะบ้านอยู่ตรงป้ายรถไฟฟ้าพอดีก็เอารถจอดชั้น8จอดเสร็จปุ๊บปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาธรรมดาเราจะมาถึงพี่จะมาถึงโรงพยาบาลประมาณ6 โมงเย็นซึ่งถ้าเปิดเป็นหน้าธรรมดามันจะสว่างมากแต่ถ้าเปิดเป็นหน้าหนาวอย่างเงี้ยมันก็จะพระอาทิตย์ตกประมาณก่อน6 โมงพอเราไปจอดเจออะไรเสร็จเนี่ยมันก็จะมืดก็มีอยู่วันนึงก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจอดรถเสร็จเนี่ยก็จะกินนัดเพื่อนกินข้าวที่เซนแล้วก็คือเดินข้ามถนนไปโบเทรดก็จอดรถคุยโทรศัพท์ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอกันตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็เห็นเหมือนคนเหมือนชุดพยาบาลเดินเสื้อสีขาวเดินผ่านหน้ารถที่เรากำลังจอดซึ่งเราจอดแล้วแต่เปิดแอร์อยู่เพราะว่าเราคุยโทรศัพท์อยู่กับคนที่จะไปกินข้าวก็เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยกูถึงจอดขึ้นมาตำรวจแล้วเดี๋ยวตรงนี้เสร็จผู้หญิงคนนั้นก็จะเดินมาตรงข้างหน้าแล้วก็ มันก็จะมีเสาตึกจอดรถมันจะมีเสาหลายเสาผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปที่เสาเราก็โอ้โหสงสัยแบบเดินแล้วก็ผ่านเสาไงก็เดินไปในเสาเดินเข้าไปในเข้าไปเลยแล้วไม่ออกมาอีกเลยก็เหมือนกันเรามองจากข้างหลังเรามองนึกว่าเขาทะลุไปหลังเสาใช่ไหมใช่แต่มันบังอยู่คือมองแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรคุยโทรศัพท์แล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยแล้วก็ไม่เดินออกมาเลยไม่เดินมาเลยอยู่ในเสาเนี่ยแล้วโทรศัพท์ที่มึงพูดอยู่มึงพูดตอนไงต่อก็พูดอยู่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะแค่นี้ก็ไม่มีคนไม่บอกมันคนอยู่ข้างหน้าพี่เดินเข้าไปในเสา
แล้วไม่ออกมาอีกเลยคือพูดอยู่แบบรายงานสดร้านทวีตเหมือนด้วยการขบวนผีอ่ะผมเองครับผมเองครับอะไรเงี้ยแบบเดินแบบปื๊ดเสร็จไม่ออกอีกเลยแล้วแบบอยู่ในช่วงนั้นเนี่ยออกปวดมากว่าจะลงจากรถไหมจะลงไปไหมจะลงไปดูจะลงจากรถดีไหมเขาออกมาจากเสาหรือเปล่าตอนนั้นตั้งใจมากเลยคือคนเราเวลาเดินผ่านเสาเนี่ยให้เต็มที่นะก็แป๊บนึงห้าวิโอ้ยมีก็ต้องทะลุออกเยอะมากคือให้เต็มที่เลยแบบคือแบบนิดนึงอ่ะแบบสะดุดหินนิดนึงเอาเชิญช้าอันนี้แบบรอแล้วนะเพลงเปิดดังพันกรจบเป็นรอบเพลงแล้วยังไม่ออกจากเสาเลยอ่ะแล้วแบบไฟตอนนั้นคือไฟมันยังไม่มันตั้งไฟไว้ตั้งตอนประมาณหกโมงครึ่งไฟเปิดไงแล้วไอ้ตอนช่วงนั้นคือช่วงที่แม่งมืดแหละแล้วก็ยังไม่ไฟยังไม่เปิดไงแล้วสิ่งที่สว่างคือรถเราหมดรอเป้าเลยโหแล้วเราคือสิ่งที่เขาจะต้องเห็นเราแน่ๆไงกล้ามองกระจกหลังเราเจอไอ้โหกระจกโอ้กระจกหลังลืมไปอีกเรื่องนึงกระจกหลังนี่อันนี้อ้าวเดี๋ยวอะไรนี่ก่อนอะไรนี่ก่อนแล้วก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็คือจุดที่ไว้บอกว่าเราจะลงจากรถไหมข้อหนึ่งคือลงก่อนไหมข้อสองคือถ้าลงแล้วจะไปดูไหมมีจะเห็นหรือข้อสามมึงเอารถไปแล้วพรุ่งนี้เช้ามึงขับมาใหม่แล้วกันเซนไม่แดกแม่แล้วเซนไม่ได้แล้วแต่ว่านัดเพื่อนเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพื่อนมากยุติธรรมอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเอาไงเอากันก็เลยสรุปว่าจอดรถแต่ไม่มองไปทางนั้นอีกเลยแล้วคุยโทรศัพท์ค้างไว้มึงอยู่เป็นเพื่อนกูแล้วก็คุยไปเลยมึงอยู่เป็นเพื่อนกูลงมาทำเป็นไม่รู้จักกันทีแล้วก็ไม่ลงลิฟต์ลงบันไดเพราะว่าไม่รู้ว่าคอนโทรลไม่ได้คอนโทรลไม่ได้สถานที่แคบขนาดนั้นเกิดอะไรขึ้นเออเสียจริตแน่ๆแล้วกูเดินขึ้นไปลิฟต์ไม่ออกไม่ได้อีกเลยเดินลงบันได8ชั้นลงมา8ชั้นลงมายอมแต่แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เลยไปเล่าให้แบบพยาบาลให้อะไรเงี้ยฟังที่มาตำรวจก็บอกว่าเออเนี้ยไม่เคยเห็นแต่ว่าไอ้คนที่ใส่เสื้อเหมือนพยาบาลมาเนี่ยมีหลายคนเห็นแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกมากมายที่คือแต่โรงพยาบาลเข้าใจไหมมันต้องมีอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีเป็นจุดกำเนิดมากแต่เรื่องกลับไปเรื่องกระจกหลังนี่ก็คือจัดงานปีใหม่ตอนอยู่ปีสี่อันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรวิญญาณหรืออะไรสักอย่างรถเนี่ยเป็นรถมือสองโดยที่เราไม่รู้ว่าเพื่อนไปซื้อรถมือสองมาก็จัดงานปีใหม่เสร็จปุ๊บเพื่อนก็ต้องมาจอดที่หน้าบ้านอยู่แฮปปี้แลนด์ตรงนั้นซึ่งริมถนนเนี่ยมันจอดไม่ได้ก็ต้องเลยไปจอดนิดนึงตรงสนามกีฬาซึ่งห่างไปไม่ประมาณ10เมตรอะไรเงี้ยก็รถเพื่อนมาจอดก็มีเพื่อนขับรถมาแล้วก็มีเพื่อนสนิทที่ก็อยู่ในรถเข้าอีกทีนึงปรากฏว่าพอเราไปมาจอดหน้าบ้านเราบอกเฮ้ยเดี๋ยวเลยไปจอดตรงนู้นนะมาแล้วก็เห็นว่าในรถเนี่ยมีทั้งหมด4คนก็มีข้างหน้า2ข้างหลัง2พอเพื่อนจอดเสร็จเดินกลับมา3คนก็เลยบอกอ้าวมาไม่3คนนะฉันมา3คนเอ้าแต่ว่าเพื่อนที่ยืนอยู่ด้วยกันเนี่ยที่บอกให้ไปบอกให้เลื่อนรถไปอย่างนั้นอีก10เมตรก็บอกว่าเห็นกันว่ามี4คนก็เลยสืบไปสืบมาบอกว่ารถคันนี้เป็นรถมือ2ที่ซื้อมาซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นเพื่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เลยจัดการนอนที่บ้านถึงเช้าแล้วค่อยเอารถออกไปเพราะว่าไม่เทคแชนไงมันจะจับจะขับเพเซฟเพเซฟตลอดเพเซฟตลอดเพราะนั้นก็เลยไม่รู้อันนี้ก็เลยไปแล้วไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรอย่างนี้ไงนี่ครับมันเดี๋ยวจะบรรยากาศเสียแต่แบบนี่ถ้ามันมีจริงนะพลังงานจะแพ้อะไรบางอย่างตอนกลางวันแน่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนแล้วพอตอนเช้าพวกเขาขับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ผมคิดว่าจะเกิดพวกเขาเป็นคนไม่เจอไงเออแต่มันอาจจะเกิดไงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเรามั่นใจกว่าคือคนเราพื้นฐานเราจริงๆเนี่ยเราจะเป็นคนกลัวอะไรที่มองไม่เห็นใช่กลางคืนมืดลองนึกดูถ้าเปิดไฟสว่างโล่งหมดไม่กลัวแน่ไม่กลัวลำบากมันเห็นละมันเห็นละกับการอีกอย่างนึงเปิดไฟสว่างโล่งแล้วเห็นเนี่ยโอ้ยโยนไม่แต่บางคนเนี่ยจริงๆนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เท่าที่สังเกตเพื่อนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ชอบให้เปิดไฟเพราะว่าพอปิดไฟแล้วมองไม่เห็นความกลัวมันจะทวีขึ้นมาไม่พี่ว่าความชัดเนี่ยพี่เราพวกเราชอบความชัดส่วนใหญ่เราจะกดเปิดส่วนใหญ่แต่ว่าบางคนจะชอบกดปิดเราก็ต้องกดเปิดกดปิดอยู่เนี่ยสลับกันเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเนี่ยไฟเขาเรื่องไฟชอบแบบเปิดไฟปะชอบสิแต่บางคนคนไม่ได้คนไม่ชอบเนื้อมันต้องใช้ไฟดิมช่วยไฟดิมช่วยผมพูดไม่ได้ไม่อยู่ก็ไม่ได้แม่ดีชอบเปิดไฟป่ะยังพูดไม่ได้อยู่ดี
โอเคโอเคฟื้นฟื้นเดี๋ยวเดี๋ยวของของไม่แต่เดี๋ยวขอเล่าก่อนแล้วก็ในที่สุดแต่งงานแต่งงานเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรอย่างนี้อีกเลยในชีวิตซึ่งรู้สึกดีมากคือแบบไม่ได้มีคือแบบคือมันแต่งงานแล้วคนเรามันจะดวงมันจะเปลี่ยนดวงมันจะเออมันก็จะเป็นแบบก็ชีวิตปกติสุขก็คือขอว่าอย่าเจออีกเลยไม่มีอะไรชีวิตปกติสุขนี้ต่อไปนะครับแต่ทุกคนชอบฟังเรื่องอย่างนี้จริงป่ะใช่ใช่ใช่ไหมเรากลัวเชื่อไม่เชื่อไม่กลัวครับอยากดูแต่ก็กลัวแล้วมันจะเป็นฟีลแบบฟังเสร็จดูเสร็จปุ๊บเราก็ไม่กล้าทำอะไรต่อนอนไม่กล้าขึ้นทางบันไดไม่กล้าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเป็นหลายคนนั่นคือดูหนังผีเสร็จแล้วก็แบบกลัวกลัวจังเอออาบน้ำก็จะไม่กล้าล้างหน้าไอ้หนังผีแบบที่ผีใต้เตียงเงี้ยดูตอนเด็กเงี้ยครับพอดูเสร็จกลางคืนก็จะกลัวใต้เตียงสยองเลยไปอยู่ใต้เตียงแทนไม่ได้ไม่กลัวใต้เตียงตู้เสื้อผ้ากระจกในห้องน้ำจะมีไหมมีไหมกระจกในลิฟต์ของผมนี่อาจจะผมเล่าไหมก็คือของผมเนี่ยประสบการณ์เรียกว่าฟังมานึกออกอันหนึ่งคือถ้าถามว่าตัวเองเจอเนี่ยประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องวิญญาณพวกนี้ที่เจอครั้งที่เรียกว่าครั้งแรกสุดเลยน่าจะเป็นตอนช่วงที่อยู่ป.6 ไปเข้าค่ายลูกเสือตอนไปเข้าค่ายลูกเสือนะไปเข้าค่ายสวนสยามครับก็เรียกว่าลูกเสือก็จะไปอยู่เราเป็นเชลเตอร์อยู่กันในบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบ่งกันไปตามบนมือสวนสยามเขามีให้ที่อยู่ด้วยมีครับไปค่ายลูกเสือครับไปค่ายอะไรทีนี้เนี่ยก็บอกหมูเสือไปอยู่เชลเตอร์หลังนั้นหมูนัดกระทิงช้างอยู่หลังนี้อะไรเงี้ยครับมันก็จะมีบางกลุ่มอย่างกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยกลุ่มมันทะมวนแม่มันทะมวนเหมือนกับว่าก็คือพอปิดไฟอะไรว่าให้นอนไม่ยอมนอนกันตอนนั้นสิ่งที่คิดกันมากของเรียนผมตอนนั้นเนี่ยนะก็คือผีตัวแก้วแต่เล่นกลางวันเงี้ยเล่นกันตอนพักเที่ยงเงี้ยมันคงมาจะมาจากหนังแล้วมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันก็มาเล่นกันเราก็เล่นไม่เป็นหรอกครับผมเล่นไม่เป็นหรอกก็ไปดูเขาเล่นกันเขาก็เริ่มเล่นผีด้วยแก้วนั่นพอไปที่สวนสยามเนี่ยไปเข้าค่ายกลางคืนเนี่ยมันแบบบรรยากาศมันก็แบบมืดอ่ะอยู่ไกลๆด้วยอย่างงี้ได้ฟิลมากได้ฟิลมากเนี่ยจะนอนก็นอนไม่หลับอยากเล่นเนี่ยไม่ทำอะไรหยิบผีตัวแก้วมาเล่นกันโอ้พอมาเล่นเสร็จปุ๊บนั่นเด็กป.6นะด้วยความที่ไม่รู้จะแบบเล่นผีตัวแก้วก็กระดานธรรมดาวาดๆใช่ไหมครับเออก็เอาแต่ที่ดีนะคือไม่ได้คือจำได้ว่าตอนนั้นเอาเป็นเหรียญวางนึกสภาพว่าถ้าถามเนี้ยผีด้วยแก้วต้องเชิญแถวๆนั้นแหละใช่ไหมเด็กพอผมมันคิดอะไรไม่ค่อยได้ครับเมื่อเชิญแขกเชิญไม่น่าพระขนงอะโอ้ยอะไรเล่นบอสใหญ่เลยนะโอ้โหนี่เล่นบอสใหญ่จริงเด็กป.6ปีเดียวรู้จักกันไม่กี่ผีไงแต่ว่าจะไม่น่าพระขนงอยู่พระขนงนะกว่าจะไปถึงสวนสยามนี่น่าจะไกลอยู่ประเด็นก็คือว่าพอเล่นเนี่ยเล่นที่โรงเรียนเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วอะเรื่องของเรื่องมันก็แบบเด็กๆอ่ะมันก็เหมือนกับจริงๆฉันก็เป็นคนดึงเองแหละ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมในกลุ่มมันมีอยู่5คนมันมีอยู่คนหนึ่งเป็นจอมดึงเลยเราก็รู้ๆกันนี้ขำๆอะไรเงี้ยเออหลอกรุ่นน้องด้วยมันนอนด้วยกันวันนั้นที่เล่นเสียไม่น่าพังหนงเนี้ยประเด็นก็คือพอเล่นปุ๊บเนี่ยมันขยับจริงก็ขยับก็ถามไปเรื่อยไม่คิดอะไรก็รู้ได้ไงมันไม่ดึงก็นึกว่าไอ้บ้านนั้นดึงไงอ๋อมันดึงทุกครั้งอ่ะยิ่งดึงอ่ะไอ้คนที่เป็นคนดึงเขาดำเนี่ยหน้ามันไปซีดขึ้นซีดเขามันรู้มันไม่ได้ถึงสุดท้ายตอนจบก็มาบอกคือตอนจบเสร็จปุ๊บเนี่ยคือตอนนั้นประเด็นผมจะบอกว่าผมถอยมาไกลละ ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อยู่ดีแม่งวงแตกบึ้มขึ้นมาบอกเกิดอะไรขึ้นวะบอกว่าเหรียญเนี่ยแม่งวิ่งแล้ววงแตกทำไมทุกคนเอามือออกตอนทุกคนเอามือออกแล้วนะเหรียญขยับต่อปรากฏว่าสิ่งที่ผมได้เห็นกับตาเลยในชีวิตก็คือคนกลัวผลหัวลุกอะในชีวิตไม่เคยเห็นอะคือตกใจสั่นขยับไม่ได้แต่ผมเนี่ยนะมันลุกขึ้นมาจริงๆนะคือเคยได้ยินคำพูดวลีที่ว่ากลัวผลหัวลุกไหมแต่ไม่เคยเห็นเนี่ยนึกไม่ออกให้ได้ถึงพี่หลานน่าสนใจอันนี้เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ว่าไม่เจอแต่ได้เห็นไกลสุดแล้วไกลสุดคือแบบเรียกว่าคนมันเฉียดตรงนี้มากแบบเออเฮ้ยมันก็เด็กป.6 อ่ะเฉิงไม่เฉิงด้วยเลยบอสใหญ่เลยตอนเวลพอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ได้ก็ตอนช่วงมัธยมไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่าจะไปเจออีกทีก็ตอนมหาลัยของผมเนี่ยก็เอ่ยนักสถาบันน่าจะได้เนาะเอ๊ะหรือไม่ควรก็บอกไปก็บอกไปเหอะอยู่แถวรามคนรวยๆเรียนกันครูพม่าเยอะๆครูพม่าเยอะๆอินเดียเพียบเออมีสาขาแถวบางนาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูตัว A ลองท้ายด้วย C อะไรอย่างเงี้ยไม่ถือแรงนะตัวย่อ 4.62 แล้วคือทีนี้เนี่ยตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยมันจะมีอยู่ตึกนึงแล้วตึกมันอยู่ด้านในสุดตึกเนี่ย
ที่ถ้าบอกชื่อตึกเนี่ยคนติดเก่าก็รู้แล้วตึกคิวตึกคิวครับตึกสูงมากมีลิฟต์ชั้นก็คือเป็นตึกมีลิฟต์ต้องขึ้นลงๆกันเลยละเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือเรียนมหาลัยมันก็มีพวกแบบเด็กเครียดบ้างใช่ไหมครับก็นานๆทีก็มีครับรุ่นผมอยู่เลยเนี่ยใช่โดดกันจากตึกนั้นลงมา1คนถูกโดดทำไมโดดแค่ตึกแต่มีข่าวอยู่แล้วเรื่อยๆเครียดครับก็คือโดดแต่คือโดดเนี่ยผมจำชั้นเป๊ะๆไม่ได้นะแต่คือเรียกว่าชั้นก็ค่อนข้างสูงแต่พอก็ตกแต่พอต้องลงมาเนี่ยตรงทางขึ้นตึกจะเป็นบันไดใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นห้องที่มันงอกออกมาตรงนี้เป็นเหมือนกับระเบียงระเบียงแต่ว่ามันไม่มีคาเป็นหลังคาฉะนั้นคือพอถ้าก็โดดจากข้างบนลงมาฟู๊ตรงลงมันก็จะลงหลังคาปุ้งซึ่งตรงหลังคาก็เหมือนกับมีแสงก็มองอะไรไม่เห็นคือมองจากข้างหน้าไม่เห็นชัวร์แต่มองจากข้างบนถึงจะเห็นแต่พอโดดเสร็จคนก็กรี๊ดกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คงมีคนเห็นกันนั่นแหละแต่ก็คืออย่างที่บอกก็ผู้ตายก็ลงรับไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เราก็ต้องไปเรียนที่เอ็กซ์คิวเนี่ยบ่อยๆใช่ครับเออมันคือเหมือนกับมันเป็นช่วงต้องเจอประสบการณ์อย่างนี้ซึ่งอย่าว่าแล็บคอมพิวเตอร์ผมอยู่ที่นั่นสิ่งที่เจอกันบ่อยๆเลยนะครับก็คือในชั้นนั้นเนี่ยในชั้นที่ว่ากันว่าเป็นชั้นเกิดเหตุที่ทางคนนั้นก็เป็นคนโดนลงมาตอนหลังเขาก็ซีลหน้าต่างเลยนะเออคือตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเวลาเปิดลิฟต์คือทางมันแคบมากเรียกว่าเปิดลิฟต์เสร็จปุ๊บเนี่ยเลี้ยวซ้ายเป็นหน้าต่างเลี้ยวขวาเป็นห้องเรียนทางก็เดินได้3ก้าวติดกำแพงแล้วเงี้ยครับนึกสภาพว่าพอขึ้นมาข้างบนลิฟต์มันเป็นยังไงครับไฟทุกชั้นมันก็ติดหมดนะแต่ไอ้ฟังก์ชันเนี้ยไม่รู้อะไรชอบกระพริบไฟลิฟต์หรือว่าไฟทางเดินไฟทางเดินมันก็จะกระพริบแบบได้ฟิลตลอดเวลาซ่อมไงก็ไม่หายเปลี่ยนมาหลายก็ไม่ได้แล้วที่เด็ดที่สุดก็คืออันนี้ได้ยินหลายคนโดยกระทั่งหนึ่งรุ่นพี่ผมเองที่เรียกว่าคือเจอกับตัวเลยครับเปิดลิฟต์ครับเปิดลิฟต์ปึ๊บมีเกียร์ชั้นนี้มากเลยพอเปิดลิฟต์เสร็จมันเปิดช้านะมันแบบช้าแบบเห็นผู้หญิงวิ่งครับแล้วก็โดดลงไปอันนี้ไม่ได้เห็นคนเดียวนะเห็นหลายคนเห็นเป็นเจเนเรชันเลยเห็นกันมาตลอดเรียกว่าทันทีที่เปิดลิฟต์แล้วคุณก็จะเห็นบางทีก็เห็นผู้หญิงลงจากหน้าต่างบางทีผู้หญิงวิ่งผ่านหน้าลิฟต์เห็นกันแบบที่เรียกว่าโดยไม่ได้นัดหมายเยอะมากจนสุดท้ายทางมหาลัยต้องไปเชิญตอนแรกเชิญทางศาสนาคริสต์มาทำพิธีทำบุญเรียกว่าทำบุญดีกว่าเรียกว่าไอ้ผีเรียกว่าทำบุญอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ผลสุดท้ายต้องเชิญมาไทยมาเดี๋ยวถามนิดนึงตึกเนี้ยคนจะโดดเฉพาะชั้นนี้เหรอไม่ครับแต่มันเริ่มที่ชั้นนี้เริ่มชั้นนี้แล้วมันโดดกันรู้สึกรุ่นเราก็2 คน อ๋อในรุ่นก็มีในช่วงเวลาในช่วงนั้นมีหลังจากนั้นไม่นานเลยก็มีโดดอีกมีโดดอีกคนนึงแปลกไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตอนโดดเนี่ยต้องไม่ตายยังไม่ตายหรือว่าจุดที่ตายจริงคือข้างล่างอ๋อแต่ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะคือทำไมมันเป็นความทรงจำเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือตรงนี้เนี่ยคือตอนแรกจุดสุดท้ายผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรพวกนี้หรอกนะแต่เรียกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าก็มีหนังใช่ไหมหนังไทยบางหนังก็มาทำเรื่องเนี้ยกันเรื่องเกี่ยวกับพวกเหมือนกับว่าแบบฆ่าตัวตายด้วยพิการโดดเพราะเออผมโชคดีได้อ่านหนังสือเรื่องนึงเป็นของดังปริ้นโชคดีหรือเปล่าโชคดีก็คือหนังสือเนี่ยพอเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องรู้สึกจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับกรรมสักอย่างไม่แน่ใจจะเป็นนิยายนะครับเขาก็พูดถึงว่าคือในธรรมตามหลักเหมือนกับศาสนาพูดอะไรเงี้ยเขาเล่าให้ฟังเรื่องของเรื่องอ่ะคือในนิยายบอกว่านางเอกอ่ะมันเฮิร์ตอกหักแล้วก็เหมือนกับคิดว่าแบบอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยไม่ใช่นางเอกเพื่อนนางเอกอยากฆ่าตัวตายเสร็จแล้วก็ไปอยู่ตรงจุดที่กำลังจะกระโดดลงไปแล้วเพื่อนเห็นครับเห็นมีพวกเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เคยฆ่าตัวตายก่อนเวอร์ชันก่อนหน้าเวอร์ชันก่อนหน้านั้นแล้วก็เหมือนกับหันมายิ้มเงี้ยโดดลงไปให้ดูอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ถือว่าสุดท้ายก็เฉลยออกมาว่าจริงๆตรงจุดที่โดดนั่นแหละมันเหมือนกับว่าจิตมันตกทางคนถ้าตามศาสนาพุทธก็บอกว่าคนที่ฆ่าตัวตายด้วยวิธีการอะไรเงี้ยนะคุณก็ต้องฆ่าตัวตายซ้ำย้ำอย่างนั้นไปอีกใช่ใช่ใช่อีกนานแบบ500-600ทีอยู่กันไป forever คือจิตมันตกค้างไงทีนี้พอจิตตกค้างเกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ไปพ้องกับประเด็นนี้พอดีแต่ตอนที่ได้ยินเรื่องได้ฟังได้เจอเรื่องนี้ตอนที่เรียนเนี่ยไม่รู้ซึ่งมารู้ตอนหลังสงสัยอาจจะจริงก็ได้นะเพราะตรงจุดนั้นนี่ก็เลยบอกว่าเป็นจุดที่เหมือนกับคนจะเห็นภาพเดิมอ๋อแต่ว่าชั้นนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเขาซีลไม่ให้เขาซีลนะซีลทุกชั้นเลยทุกชั้นเลยซีลทุกชั้นไปแล้วชั้นไปเลยแต่ชั้นล่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงมากกับชั้นบนแต่เพื่อความกันเหนียวครับก็เอามันทุกชั้นเลยแล้วกัน
เอาแล้วนี่คือแต่เรื่องอย่างนี้ก็คือในปัจจุบันก็จะไม่มีการเล่ากันเรียกว่าพอจบรุ่นนั้นก็เรียกว่าหลังจากที่มีการทำพิธีอะไรไปเสร็จเขาก็ไม่พูดกันก็ไม่พูดกันอะไรอย่างเงี้ยพอไม่พูดก็เงียบเงียบแต่ก็คงไม่มีใครเจอด้วยเพราะถ้ามีใครเจอจะมีพูดกันต่อแต่ว่าหลังๆก็คือก็จบไปแต่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ารู้ๆกันอยู่อย่างในรุ่นเนี่ยพอพูดก็รู้เลยว่าแบบรุ่นเดียวกันมันเป็นอย่างนี้จริงๆก็ถึงตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครกล้าขึ้นลิฟต์คนเดียวครับเพราะเคยเลยครับลิฟต์เปิดอ่ะเจอลิฟต์ต่อให้เจอลิฟต์ชั้นเดียวคนเดียวไม่กล้าเข้าหลายคนเจอครับหยุดชั้นนั้นขึ้นไม่ได้กดอ่ะมันอยู่แหละมีเอ็นซ่อมอยู่อีกคนนึงมันแบบยืนยันได้อ๋อแน่นอนมันอยู่ในรุ่นเดียวกับผมมันแบบแล้วคืออย่างที่บอกซอฟพวกนี้บางทีมันไม่ถึงกับว่าคือพอแค่ฟังเล่าๆมันก็โอเคใช่ไหมนี่รุ่นพี่ชมลมอะไรเงี้ยแบบผมเลยอยู่ใกล้ตรงนั้นมากเพราะว่าผมเรียนเน็ตเวิร์กที่ตึกคิวบวกกับผมเป็นเอนจิเนียร์ผมเป็นคนดูแลเน็ตเวิร์กตอนนั้นเป็นทีเชอร์แอสซิสแตนต์อยู่ที่ตึกอีซึ่งข้างๆกันเลยแล้วทุกวันซ้อมคาราเต้อีกก็อยู่ตึกอีอีกเรียกได้ว่าแบบอยู่ใกล้พื้นที่นั้นสุดแล้วมีเรื่องต้องไปอยู่ที่นั่นเยอะมากไม่ได้สีแดงและโซนมากเล่ามั่งเล่ามั่งไม่ได้เจอเรื่องตรงแต่เดี๋ยวตอนจบมันจะไม่จบอย่างนี้ดิสมัยเรียนรักกระบังสมัยเรียนรักกระบังเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะมีตึกเดี๋ยวนี้มันเขาเปลี่ยนชื่ออื่นนะแต่สมัยเรียนที่เรียนไทยมีเรียนไทยเนี่ยไม่มีเลยบางอ๋ออันนั้นของคณะสถาปัตย์เรื่องไทยนี่ก็ดังเนี่ยแต่ไม่รู้นะอันนั้นไม่รู้สึกอะไรได้ยินหลายทีแล้วตอนเดลักบางพออยู่มันเข้ามาถึงเนี่ยทุกคนน่าจะได้เคยได้ยินรุ่นนั้นนั่นคือตึก6คือมีตึกอยู่6ชั้นแล้วทุกคนก็จะมีเล่าต่อๆกันมาเลยบอกว่าไอ้ตึก6ชั้นเนี่ยห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยให้ระวังไว้นะเราเป็นผู้ชายอ่ะก็ไม่เกี่ยวระวังทำไมก็คงเป็นผู้พี่ผู้หญิงเนี่ยบอกรุ่นน้องต่อๆกันมาเนี่ยให้ระวังไว้นะเขาบอกว่าตึกเนี้ยมีคนงานเนี่ยผูกคอตายในห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยแล้วก็แต่ไม่รู้ชั้นไหนไม่รู้ห้องไหนเขาบอกชั้นตึก6เลยเขาระบุแล้วชั้นระบุเลยระบุว่าชั้น6เลยครับห้องน้ำผู้หญิงชั้น6เลยแบบจริงเหรอวะก็ให้ระวังไว้แล้วเจออะไรบ้างเหรอพี่ที่ดีนต่อมาเพศแบบเนี่ยก็มีคนบอกว่าเดินไปล้างหน้าก็เห็นที่มีอะไรนี่หรอไม่เราไม่รู้สึกอะไรหรอก็ไม่มีอะไรก็ล้างหน้าก็ดูกระจกก็ไม่มีอะไรเฮ้ยห้องนั้นมันไม่มีกระจกเรื่องประมาณนี้หรือว่าแล้วก็มีคนรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยพี่ไปมาแล้วผู้ชายอยากเข้าห้องน้ำหญิงเลยกูไปเลยกูไปพิสูจน์มันเลยมีอะไรก็บอกเขาก็เข้าไปดูจริงอันนี้คือคนที่ไปดูเขาเล่าให้ฟังไปดูห้องนั้นเลยเขาไปดูบอกว่าห้องน้ำมันไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่ห้องนึงที่มันเหมือนปกติเป็นห้องพาโรนเขาเก็บไม่กวาดอะไรเงี้ยห้องนี้เขาปิดไว้แล้วเข้าไปดูก็ปีนที่ไปดูปรากฏว่าเป็นรูปแกะสลักเป็นหน้าผู้หญิงแล้วมีพวงมาลัยแขวนไว้เต็มไปหมดเลยอุ้ยโอ้โหแต่แล้วก็นั่นก็คือที่เคยได้ยินมาแล้วก็เรียนมา4ปีก็เลยต้องไปดูเองไม่เคยเจอไม่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวดับหนึ่งไม่กล้าดูจะเคยเข้าไปดูข้างหน้าก็ไม่เห็นมีอะไรแต่ไม่เคยเจอคณะนี่เรียนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหกโมงเช้าเดินมาหมดแล้วก็ไม่เคยเจอแล้วปรากฏว่าจนกระทั่งจบออกมาเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาแล้วให้บังเอิญว่าจบไปประมาณสัก4ปีเข้าไปที่คณะแล้วเจอรุ่นพี่คนหนึ่งพี่เนี่ยรุ่น28แต่ว่าพี่คนนี้น่าจะรุ่นประมาณ10กว่าโอ้โหผู้หญิงเป็นอาจารย์อยู่ในคณะก็คุยกับพี่เอ้ยพี่เรื่องนี้เป็นยังไงเหรอแกก็หันหน้าควับขึ้นมาโอ้พี่สงสัยว่าเธอไปเอาเรื่องพวกนี้มาจากไหนอ้าวทำไมพี่คือพี่เนี่ยรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่ใช้ตึกเนี้ยเป็นรุ่นแรกแล้วไอ้คนงานเนี่ยมันมีเสาน้ำมันจริงๆมันมีเสาอะไรสักอย่างตรงนั้นแหละมันมีเสาน้ำมันจริงหรือเสาตกน้ำมันเออแต่จริงๆมันตึกปูนนะมันแต่ก็บอกว่าแล้วมีคนงานเนี่ยไปขอหวยแล้วได้ก็เลยไปแกะรูปแกะสลักมาแล้วไปวางแล้วก็ไปไหว้เขาบอกว่ามันไม่ได้มีคนไปผูกคอตายมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วนั่นคือที่มาของรูปแกะสลักอ๋อเหรอไอ้เราก็นึกว่าแบบไปวางกันไว้ตรงนี้เลยไม่รู้เล่ากันได้ยังไงมันเป็นเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากการพลิกเวอร์ชันไปเรื่อยแล้วแบบจบไปแล้วด้วยนะอ้าวโอ้โหหลายปีเลยคุยกันไปใหญ่เลยแต่ก็ไม่เคยเจอนะแล้วก็ไม่เคยเจอคนที่เจอกลับมาเล่าว่าเจออะไรแปลกๆนะแต่แบบนะเรื่องนี้ค่ะที่ไรก็ขำจริงเป็นได้ยังไงวะมาตัวเองเดี๋ยวนี้น้องจอยก่อนนี้น้องจอยมีป่ะเอาน้องจอยนั่งขนลุกอย่างเดียวนั่งขนลุกอย่างเดียวเอาดูดินี่ดูขนลุกจริงด้วยเมื่อกี้เนี่ยหนังไก่เมื่อกี้ยังมีความรู้สึกว่าเราอยู่กันด้วยกัน3คนทำไมอยู่ด้วยกันเท่าไหร่5คนเฮ้ยมีใครอีกคนวะหันไปดูอ๋อไอ้หวอ อ๋อไม่ใช่บอกพี่จะตกใจแล้วรอบนึงตอนหันชอบไปแล้วแบบตกใจรอบนึงเห็นทุกคนใช่ไหมดีที่พี่หวอใส่เสื้อสีขาวแหมไม่เลยก็ถามว่ามีคนเห็นมีใครเห็นมีคนดั้งดูเราอยู่ป่ะ
ผีไอ้วะน่ากลัวจริงเลยเดี๋ยวอัพเวอร์ชันเรื่องที่ผมเล่าค้างไว้เมื่อปีที่แล้วปีก่อนนู้นบ้างจะเช็ดแว่นนิดหน่อยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรทิชชู่เช็ดก็ได้อ่ะเรื่องของเรื่องคือว่าผมไปเปิดร้านอินเทอร์เน็ตครับอันนี้ตั้งแต่สมัยก่อนทำแบทไลท์ไฮเทคก่อนทำแบทไลท์ไฮเทคก็คือตอนนั้นก็ออกจากพี่จอนมาแล้วก็รู้สึกว่าไปทำอะไรอยู่วุ่นวายอยู่ปีนึงแล้วสุดท้ายก็รู้สึกว่าชอบเล่นเกมเล่นมากเปิดร้านเกมเลยแล้วกันก็หุ้นกับเพื่อนเปิดกันปุ๊บร้านเกมอยู่ตรงอ่อนนุชร้านนั้นปัจจุบันคือแว่นท็อปเจริญที่คุณอยู่ตรงหัวมุมเป๊ะเลยนะตอนนี้คุณเลี้ยวเข้าอ่อนนุชเนี่ยตรงอ่อนนุชถ้าเกิดคุณเลี้ยวเข้าอ่อนนุชตรงร้านจะเป็นอยู่ตรงหัวสุขุมวิทตอนนี้มันเป็นร้านแว่นท็อปเจริญอยู่ครับผมก็ตอนอยู่ที่ตอนก็มาเช่าที่ตึกนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ทำร้านไปก็อยู่คนเดียวเลยไหมอยู่กับแฟนเก่าครับตอนนั้นแฟนเก่าก็ทำกันแล้วก็เปิดไฟปะแต่จริงๆคืองี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่แค่ชั้น1กับชั้น2 3 4นั้นคือตอนนั้นก็เช่าแค่ทำร้านข้างล่างกับนอนอยู่แค่ชั้น2ไม่ทำอะไรวุ่นวายอะไรเงี้ยฮะก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเสร็จมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าแฟนเก่าผมเนี่ยไปนอกใจแล้วเขาก็แบบไปมีแฟนใหม่ไปเจอคนในเกมแล้วมีแฟนใหม่แล้วสุดท้ายเขาก็เจอคนในเกมใช่เจอคนในเกมแล้วก็มีแฟนใหม่เป็นคนในเกมอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ตกลงว่าเราเลิกกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเองก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเขาก็เลยรู้สึกเขาก็เลยพาไอ้หมอนั้นมานั่งเล่นที่ร้านได้แต่ผมรู้สึกภาวะนรกมากเลยภาวะนรกมากนะผมรู้สึกว่าแบบผมเครียดมากเลยเจอหน้าแม่งทุกวันผมตกถีบแม่งอยู่แล้วอะสุดท้ายก็คือว่าถ้าผมรู้สึกผมต้องไม่ทำอะไรสักอย่างผมต้องแย่แน่ๆผมก็เลยไปรู้จักกับเพื่อนคนนึงเพื่อนคนนี้ทำโรงงานตีดาบซามูไรญี่ปุ่นเลยคนไทยคนไทยโรงงานที่ทำโรงงานตีดาบซามูไรญี่ปุ่นเลยทำเสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยกูขอของจริงคมๆเล่มหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวกูแล้วมึงจะอยู่โฮสติ้งกูตลอดชีวิตก็ได้กูโฮสให้มึงฟรีเลยทั้งชาติเลยจนกว่ากูจะตายเลยบอกอ่ะเหรอเออดีไว้โฮสฟรีคุ้มจริงโฮสฟรีแม่งปีเดียวคุ้มแล้วแม่งอยู่ทั้งชาติเลยมึงส่งให้ผมเล่มหนึ่งครับเป็นดาบซามูไรสวยมากผมก็เลยเอานั้นตั้งไว้ข้างล่างแล้วผมก็เพื่อจะให้นั่งขู่ว่ามึงเข้ามากูจะฟันมึงให้หัวแบะเลยสักไม่มาอีกเลยอ๋อแต่เขาเห็นครั้งแรกไม่เห็นมั้งผมไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าเป็นผมก็คงจะมีใครไปบอกกันแล้วครับมึงจะเข้ามาแต่โกคือวางดาบเฉยๆว่าไม่ได้พร้อมจะฟันพี่แต่วางไว้ตรงหน้าคอมพิวเตอร์พี่มันควรจะรู้พี่เหมือนกับแบบว่าตัวรองราคาจะเอาปืนมาขับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่อาการถูกไหมคือมันคงจะรู้ตัวว่าการนั่งเล่นของมันอ่ะโดนรังสีมีหิดยิงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ค่อยทำอะไรมากผมก็รู้สึกว่าเพื่อนมาเล่นผมก็หงุดหงิดผมก็ไปแค่นั้นเองแต่พอผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันที่ของเรานะผมก็เลยจังมาเลยนี่มาเลยแต่ว่าดาบเล่มนั้นสวยมากคือพอเหตุการณ์นี้มันผ่านพ้นไปผมก็รู้สึกว่าดาบมันสวยจริงเลยชอบมากเลยออฟเซตออฟเซตมันสวยจริงแล้วผมก็เลยแบบว่าก็วางไว้ข้างเตียงนอนมีความสุขมากเลยเออสาวสวยชอบเช็ดถูดูทั้งวันเลยจนกระทั่งก็คือตอนนอนเนี่ยก็รู้สึกว่าอยู่ดีก็ทุกทีก็นอนมีความสุขไม่เคยฝันอะไรนะฝันอะไรก็ไม่ตื่นมาก็จำไม่ได้แล้วก็ในฝันเนี่ยจะเป็นฝันที่เวอร์ชันที่แปลกมากก็คือจะเป็นภาพบรรยากาศที่แบบมืดมากแล้วเราก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวแล้วก็นั่งหันหลังให้เราโอ้โหหันหลังด้วยนะคือนั่งหันหลังเสร็จปัญหาคือเขามองไม่เห็นไงเราไม่เห็นหน้าแล้วเราก็แบบยังไงดีวะคือทุกทีเราจะแบบจะไปดูหน้าไหมหรือไม่ดูดีแล้วก็เนี่ยมันเป็นภาวะอึดอัดเนี่ยจนถึงเช้าเลยครับอะไรวะก็เลยช่างมันมั้งแต่ฝันนะแต่ฝันแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้นึกถึงดาบเลยนะผมนึกถึงว่าเราก็โดนตึกนี้เล่นงานหรืออะไรวะแต่เราอยู่มาตั้งนานแล้วก็แต่เราอยู่มาคือก่อนเคยก็อยู่มาตั้งนานก็ครึ่งปีเกือบปีอะไม่น่าจะมีอะไรมั้งคืนที่สองมาแบบซีนเดิมช็อตเดิมยังไงดีกูก็ไม่กล้าไปดูหน้าแต่ความรู้สึกมันอยากดูแต่กูก็ไม่กล้าดูแล้วก็ยื้อยันเช้ารูปเนี้ยวนอยู่อาทิตย์นึงครับตาโลอะไรตอนนั้นมองดาบแล้วเฮ้ยสิ่งเดียวที่เข้ามาใหม่ในร้านเนี้ยมีอันนี้มีแค่ไอเนี้ยแหละโทรถามมันมึงเอาดาบไปแทงใครมาวะมึงไปฆ่าใครมาหรือเปล่าใครมาหลอกผมจะบ้าเหรอดาบใหม่มากตีให้ใหม่เลยเหรอแต่กูเจออย่างนี้นะเฮ้ยไม่ใช่แล้วหลอนไปเองบ้าเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็เลยงั้นลองเทสกันลองให้ดาบไม่อยู่ที่ร้านดูผมเลยเอากลับไปบ้าน
กลับไปบ้านเสร็จปุ๊บบ้านพ่อแม่บ้านพ่อแม่อ่ะน้องสาวเห็นดาบชอบมาสูตรนี้เลยเออชอบสวยมากแล้วก็ตามสูตรเดิมวางไว้หัวเตียงน้องสาวทำน้องสาวเป็นไงเลยวางไว้หัวเตียงวางไว้ในห้องวางหัวเตียงแล้วก็โดนแบบเดียวกัน2คืนเห็นข้างหลังใช่ไหมอืมเห็นข้างหลังรู้ได้ไงน้องสาวเอกใจมาเล่าหรือเราไปถามน้องมาบอกน้องมาบอกโดยที่เราไม่ถามเลยผมไปเล่าว่าผมเจออย่างนี้หลังจากที่เราไปแล้วน้องบอกเออโดนเหมือนกันสุดท้ายน้องก็กลัวแล้วก็ไปไว้ห้องคุณยายไว้หัวนอนอีกใช่ไหมแน่นอนแต่คุณยายไม่รู้เรื่องอะไรก็ไปไว้หัวนอนคุณยายคุณยายเห็นไม่มีอะไรวางไว้นอนคุณยายก็เจอสุดท้ายคุณยายก็เลยงั้นอยู่กับพระท่านไปในห้องพระแล้วกันนะหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจออะไรอีกผมก็ไม่ได้เจออะไรนะผมก็ลืมไปเลยจนกระทั่งกลับไปบ้านจนประมาณสักครึ่งปีมั้งหรือนานเป็นปีเลยอ่ะแล้วก็เข้าไปห้องพระอยู่นี่เองดาบเราแล้วก็แบบตอนนั้นมันลืมอะไรหรือเปล่านะช่างมันเถอะเลยดาบเราจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านสักทีคือตอนนั้นก็ลืมทิ้งไว้แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยลืมกลับมาอยู่ที่บ้านแต่เด้ชีคัมแบ็กอะเกนด้วยความนี่คือเอากลับมาที่กลับมาที่ร้านกลับมาที่ร้านที่หัวนอนเหมือนเดิมชีคัมแบ็กด้วยความรู้สึกโกรธรู้เลยว่าโกรธนั่งหันหลังรู้สึกรังสีมันออกแต่เธอไม่ทำอะไรนะเธอไม่ทำอะไรโกรธคือแบบว่าเหมือนคือเข้าไปขังไว้ในห้องละผมรู้สึกว่าตื่นมาแล้วจักยังไงอยู่แหละก็แบบเพื่อนก็เฮ้ยก็คือจริงๆนะหลังจากนั้นก็เลยเอาดาบไปไว้ที่อื่นแต่คืออยู่ในร้านแต่ไม่ได้อยู่ในห้องก็เวลาก็ผ่านไปเพื่อนก็มาเที่ยวร้านบอกเฮ้ยโอ้ดาบสวยว่ะเฮ้ยแม่งเจ๋งดีว่ะเฮ้ยหลูมนี้สุดยอดเลยอ๋อไปบ้านมึงสักแป๊บไม่ล่ะคุ้นเหมือนกับบางคนที่เอาฟูกไปหลังจากนั้นก็คือก็เล่าให้เพื่อนฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์ซัมติงอะไรประมาณนี้เพื่อนบอกจริงเหรอวะเดี๋ยวกูไปลองดูหน่อยเพื่อนก็ไม่บอกอะไรแต่เพื่อนบอกว่ากูเอาสายสินวัดเล่งในยี่พันให้แล้วนะแสดงว่าก็หลังจากนั้นนะฮะดาบก็ไว้ในร้านพร้อมสายสินพันอยู่แต่ตลอด5ปี8เดือนที่ผมอยู่ที่ร้านนั้นถ้าผมอยู่ร้านจะไม่มีเหตุการณ์อะไรน่ากลัวเกิดขึ้นที่ร้านเลยแต่ทันทีที่ผมไม่อยู่ร้านนะคือร้านจะแบ่งเป็นจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ใช่มั้ยฮะแล้วก็ชั้น4ผมเอาไว้เก็บของสกปรกมากชั้น4ตัวที่ช่วงแรกจะอยู่ชั้น2ก่อนแล้วก็ต่อมาทําห้องชั้น3เนี่ยคือย้ายชั้น3ชั้น2ก็เลยปล่อยโล่งไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ผมไม่อยู่บางทีเด็กเฝ้าร้านข้างล่างนะจะไม่ให้ขึ้นไปข้างบนจะได้ยินเสียงคือมันจะมีพวกกล่องของอะไรวางชั้น2จะได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนยกกล่องแล้วก็ปล่อยปึ๊กแล้วก็ลากเครื่องเครื่องแล้วก็ยกแล้วก็ปล่อยณเวลานั้นคือประมาณเที่ยงคืนแบบจะปิดร้านอะเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยเด็กที่ร้านก็แบบพูดว่าพี่โกกลับมาแล้วบ้าเหรอเฮียพี่โกก็ไปสิงคโปร์แล้วใครอยู่แล้วใครข้างบนวะอันนี้คือเวอร์ชันที่แบบเวอร์ชันผมกลับมาถึงร้านเด็กไหมครับอัปเดตกันใหญ่เลยแล้วก็มีแบบไปต่างจังหวัดบ้างตอนนั้นผมทำอยู่ชนบุรีผมทำอีเวนต์ก็ต้องไปต่างจังหวัดก็ที่เจอแบบทางบันไดขึ้นร้านชั้น2เนี่ยมันจะเป็นบันไดราวเลยเป็นซี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 ใช่ไหมสิ่งที่พวกนั้นได้ยินคือตีสองดึกๆเนี่ยแหละคนลากนั่งมีคนแบบว่าเหมือนกับลากเอาเหล็กลูดแกงแกงขึ้นไปลู่ตามราวลู่ตามราวเหมือนเด็กวิ่งแล้วก็ลู่ตึ้งตึ้งขึ้นไปอ่ะเงี้ยแต่กูไม่อยู่กูไม่รู้นี่พวกมึงอยู่กันกูจะไปรู้ได้ไงอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีอยู่ช่วงที่ผมเคลียร์ร้านเคลียร์ของเคลียร์ของยกของขึ้นไปเก็บของชั้น4อ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำนู่นทำนี่ลากทำอะไรที่ร้านก็จะมีเด็กที่แบบเด็กที่เป็นลูกค้าในร้านมาช่วยกันในร้านแล้วก็แบบเราก็จะขนของขึ้นมาห้องชั้น3ผมใช่ไหมขนลงไม่มีอะไรอยู่ดีๆมีคนทุบประตูห้องผมที่แบบเรากำลังขนอะไรอยู่เปิดแบบให้เราอะไรก็เปิดมาก็เป็นแบบไอเด็กที่แบบเราให้มาช่วยยกของอ่ะแม่งวิ่งเข้ามาแล้วก็แบบกลัวมากแล้วบอกว่าเป็นอะไรของมึงมันก็ใช้เวลาสักพักนึงแล้วก็บอกว่าตื่นอยู่รูปรวมสมาธิในการเล่าเห็นเท้าเดินขึ้นชั้น4เห็นแต่เท้าอ่ะกี่แต่เท้าเดินไปชั้น4ใช้ได้เลยนะผมก็แบบกูอยู่มานานกูไม่เห็นอะไรนะ
จนกระทั่งเกิดขึ้นกับเราเลยไม่เคยเกิดขึ้นกับผมคือผมคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าของที่อยู่นะเวลานั้นเขาก็เลยทำให้ความเคารพอยู่บ้างหรือว่ายังแบบยังให้ความดูแลอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่กับคนอื่นอาจจะมาจิกจักด้วยแต่มีครั้งนึงที่เจอด้วยแบบตัวเองเลยนะซึ่งพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นอะไรกันแน่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประมาณตีสองตีสามทุกคนนั่งเล่นเกมข้างล่างผมก็แบบนอนดูหนังอยู่มันก็งมเคิมเคิมแล้วอยู่ชั้นสามอยู่ชั้นสามสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ชั้นสองมันจะมีบันไดก็จะขึ้นขึ้นเงี้ยมันจะมีโซนบันไดที่มันเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างชั้นสองกับสามเนี่ยมีเสียงทุบแรงมากทุบแบบปังปังเหมือนเรามีคนเอาค้อนเหล็กมาทุบพื้นครับดังมากดังจนแบบผมออกมาใครแม่งทุบอะไรวะลูกน้องก็ปีนก็ขึ้นมาชั้นสองเหมือนกันใครทุบใครทุบอะไรวะแต่ต้นตอของเสียงแล้วก็รวมถึงอะไรอ่ะเวลาทุบมันจะรู้สึกว่ามันมีแรงสะเทือนอะไรเงี้ยมันอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงชั้นสองซึ่งอยู่ตรงจุดตรงบันไดแล้วเราก็มองพื้นที่นั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีเหี้ยอะไรอย่างนั้นเลยว่างเปล่าแต่เรารู้สึกถึงว่ามันปึ้ง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 ลูกน้องผมอ่ะหนีไปหมดแล้วแต่ผมลงไม่ได้เพราะว่าผมมีชั้นสองขั้นอยู่ไม่ใช่พี่ผมอยู่ชั้นสองผมก็ดูเลยผมดูอยู่ห้านาทีครับพี่ว่ามันอีกบึ้มไหมอะไรเงี้ยไม่มันบึ้มอยู่ตลอดห้านาทีที่ดูแหละบุ้มเร็วนะปึ้งปึ้งต่อหน้าอย่างนี้เลยต่อหน้าอย่างนี้เลยผมก็แล้วสะเทือนข้างหน้างั้นเลยคือตอนแรกที่นี่คิดถึงหรือมันมีใครมาเจาะถนนแล้วมันแรงสั่นสะเทือนมันทำการรีเดล็กอะไรมาข้างข้างบ้านไม่ทุบข้างข้างบ้านเป็นร้านขายธงไม่ทุบอะไรอีกข้างไม่มีอยู่แล้วเพราะด้านผมเป็นร้านหัวมุมแล้วมันอะไร What the hell อะไรอย่างเงี้ยห้านาทีอ่ะผมยืนดูอยู่นะรับแรงกระแทกอยู่ปึ๊บนี่รับพลังแล้วก็หายไป5ทีอะไรวะจนทั้งลูกน้องไม่กล้าขึ้นมาอีกเลยเอ้ยแต่ตอนนี้จะถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่เชิงนะกลัวนี่กลัวอยู่เนี่ยไม่แต่มันข้างหน้าอะไรมันคือผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนที่ต้องมีเหตุและผลใช่ไหมเราก็พยายามที่จะวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลแล้วก็ด้วยความใจเย็นของเราไงมันอะไรวะเนี่ยจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ร้านยังอยู่ร้านก็ตอนนี้ก็กลายเป็นร้านแว่นทับเจริญไปแล้วก็ไม่ได้เช่าไงก็หวังว่าเขาจะเจออะไรบ้างอาจจะเป็นตำนานทับเจริญไงอะไรอย่างนี้อ้าวแล้วมันเกี่ยวกับกระดาบไหมเหตุการณ์เนี้ยดาบไปอยู่ที่ร้านนะเวลานั้นตลอดเวลาแต่มีสายสินผูกไว้อาจจะแบบมีบางทีที่แบบอะไรเงี้ยเอ้ยตอนนี้ดาบมีอยู่ไหมอยู่ทำไมไม่เอามาวะนี่ไงเอาดาบมาด้วยเฮ้ยนี่ไงดาบอันนี้เลยนี่อันนี้เลยพี่หงไปพี่ผมอยากลองไหมครับหัวนอนเลยพี่นี่ของจริงเหรอเนี่ยของจริงครับพี่ของหัวนอนเลยพี่โอ้น่าสนใจแต่พันยาผมก็ไม่ยอมแน่นอนเมื่อกี้นี้จ้องเล่นเลยแล้วตกลงเพื่อนคนที่ทำมาให้เขาบอกว่าไงเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเขาทำใหม่ๆไม่มีจริงเขามั่นใจแต่ทุกคนโดนเหมือนกันทุกคนโดนเหมือนกันครับแล้วมันเล่าตรงกันด้วยเออผมเชื่อว่าไม่ใช่ดาบเป็นที่เหล็กเออผมเชื่อว่าแบบว่าหรือว่าตรงด้ามหรืออะไรเนี่ยแปลกนะทุกคนเงียบเลยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยู่กับกระดาบเล่มนี้มาจะ10ปีแล้วเออจะถามว่ากี่ปีแล้ว10ปี2000ประมาณปลาย2003ครับตอนนี้ผูกสายสินก็ไม่มีแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เทพี่สงสัยว่ามันผูกสายสินตรงนี้อยู่ครับนี่ครับพี่หมอรัฐสนใจไหมครับตรงไหนจะใส่สินเนี่ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ครับแต่ตรงนี้ครับเพราะพี่ไม่อยากให้ความรู้สึกเดิมที่อยู่โหพี่แต่งงานแล้วพี่ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนะมันแกะไงวะอย่าแกะไม่แกะไม่แกะโชว์ไม่แกะแกะโชว์อันนี้โกถ้ามึงแกะพรุ่งนี้ไม่ต้องทำฟันกูแกะไม่ผมเก็บอยู่เนี่ยแต่ว่าแต่โกไม่เคยเอาไปทำอะไรเลยไม่เคยครับก็ตั้งโชว์ก็เป็นแค่สิ่งประดับใช่ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ประดับนั่นแหละก็อาจจะมีใครมาอยู่ก็ได้นะผมเชื่อว่าอาจจะมีใครมามองเห็นว่าโอ้มันสวยจังเลยเขาย้ายอยู่ย้ายเข้าบ้านเลยแล้วกันอะไรเงี้ยย้ายสามนองเขาแล้วพอเราผูกสายสินเนี่ยออกไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยของนอนห้องเดียวกับเมียปะห้องเดียวเนี่ยหัวนอนเลยตอนนี้ก็ลองแยกห้องไหมแล้วลองมานอนด้วยไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนนี้เพราะตอนนี้ผมเองก็ไว้หัวเตียงอยู่ไม่มีอะไรเมื่อพันสายสินแล้วแต่จอยสิครับจอยไม่รู้เรื่องนี้เลยจนกระทั่งสักปีที่แล้วที่เราได้พูดเอากันนั่นแหละแล้วก็มีหลายครั้งที่แบบจอยนอนอยู่คนเดียวจอยอยู่คนเดียวในห้องที่ร้านอินเทอร์เน็ตร้านนั้นนะแล้วไม่เจออะไรอาจจะเรียกโอเคไม่เซนดีแล้วค่ะที่เกิดมาเป็นคนไม่มีเซนเออแต่ไม่เชื่ออย่างเงี้ยนะเออคนที่ไม่เจอ
ก็จะไม่ก็ไม่เจอหมายถึงว่ามันไม่มีคุณไม่มีเสาอากาศเอเอฟเอ็มคุณก็รับแต่เอเอ็มชีวิตนี้ไม่เจอเลยทฤษฎีนี้ยังมีความแต่ไม่จริงนะไม่จริงไอ้เรื่องนี้ไม่จริงเจอบ้างไม่เจอบ้างมันจะมีอย่างนี้ก็คือพรุ่งนี้ที่เราจะไปทำฟันกันเนี่ยคลินิกอันเนี้ยมีประวัตินิดนึงอุ้ยคือคลินิกเนี้ยจะมีนุ่มจะแทงกูยิ่งบ้าเหรอมึงเล็งแบบเล็งมากมากเลยอ่ะเยี่ยมเลยในคลินิกเนี้ยจะเป็นคลินิกที่ไม่เอ่ยแล้วกันเพราะเดี๋ยวคนไม่ป้าก็ไปกันคือชั้นคลินิกเนี้ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน5ชั้นชั้น5เนี่ยเป็นคลินิกต่างคนต่างชาติชั้น4เป็นสปาชั้น3ชั้นชั้นล่างเป็นรีเซพชันอีก2ชั้นเป็นทำฟันปรากฏว่าเวลาเราทำงานเนี่ยคลินิกเนี้ยจะมีบางทีก็ทำงานดึกๆดื่นๆอะไรเงี้ยแล้วทำงานดึกๆดื่นๆแล้วก็จะย้ายลงมาทำชั้น2ก็คือชั้นบนก็ปิดมืดหมดแต่แล้วชั้นบนเนี่ยก็คือมีคนหลายๆคนที่ได้มีการพบเจอหรือได้ยินอะไรเงี้ยคือที่แน่ๆคือถ้าเปิดค่ำๆหน่อยมดอะข้างบนปิดไฟหมดแล้วเนี่ยสัก3ทุ่มหรืออะไรถ้าเปิดทำคลินิกดึกๆเนี่ยก็จะมีคนวิ่งเล่นอยู่ข้างบนแต่ว่าคลินิกเนี่ยมันจะได้มันทำพื้นเป็นไม้มันจะได้ยินเสียงโอ้แล้วก็จะได้ยินเพราะนั้นไม่เชื่อเลยว่าถ้าเปิดมีคนไม่มีเซนไม่มีเซนเพราะว่าเวลานั่งอยู่ทำงานอยู่4 5 6คน7คนเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงวิ่งอยู่ข้างบนแล้วก็ไอ้ยูนิตคำสั่งมันจะมีเปิดยูนิตปิดยูนิตเงี้ยก็มีคนเตะปุ่มเปิดชิดแบบปิดชุบชิดชุบชิดอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะวิ่งอยู่เงี้ยก็คือถ้าอยู่ดึกโอกาสเจอประมาณ 80% ได้ยินเสียงแน่นอนดีนะไปช้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นประเภทผีบ้านผีเรือนเขาบอกว่าคือมีคนมาเคยมีคนมาทำบุญแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นดูแลให้เราเด็กซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปัญหาคือว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ชั้น3ถ้าเราทำเด็กปุ๊บเราจะต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้น3ต้องปะทะโดยตรงปรากฏว่าการเข้าห้องน้ำเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมีได้ยินเสียงเราะหรืออะไรทุกอย่างอยู่ที่ข้างหลังเราเวลาเรานั่งจะโคลกอย่างเงี้ยอาจจะมีเสียงเล็กจังไม่ใช่ ไม่ใช่ อะไรเงี้ยก็จะมีบางคนแล้วก็แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยต้องขึ้นข้างบนไงชั้น3ก็พรุ่งนี้ผมจะฉี่ให้เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาแต่เนี้ยชั้น 3โอ้โหแบบแล้วก็ชั้น 4ก็จะเป็นสปาหรือจอยไม่ได้กลางวันนั่งรอในรถนะชั้น 4เป็นสปาแล้วเวลาชั้นบนเนี่ยเวลาเราปิดทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยลิฟต์เนี่ยมันจะหยุดเพราะนั้นเราต้องขึ้นบันไดเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ชั้น5บางทีเนี่ยจะลงมาชั้นข้างล่างเนี่ยก็เดินลงลิฟต์ไม่ได้ต้องเดินบนบันไดบนบันไดพวกก็จะผ่านชั้น4ก่อนแล้วก็ลงมาชั้นเรื่อยชั้น4เนี่ยที่เป็นสปาเนี่ยหลายๆครั้งที่มีคนแก่นั่งรอหันหน้ามาตรงบันไดก็จะมีคนลงมาแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วลงมาก็จะเจอหลายคนแต่ก็บอกว่าคนนี้เป็นแบบเหมือนดูแลสถานที่มาสถานที่ชั้น4นะชั้น3เนี่ยก็จะมีเด็กก็ดึกพี่เคยได้พี่ทำงานที่มาหลายปีละก็ดึกๆก็เคยได้ยินวิ่งนี่ขนาดถอดเสาออกแล้วไม่ไอ้อย่างนี้มันได้ยินหมุนหมู่นะคือทุกคนได้ยินอ่ะคือเหมือนเป็นเรื่องแบบเฮ้ยมันมีคนวิ่งอยู่อะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบแต่ก็บ่อยนะแต่หลังๆไม่ทำงานดึกแล้วไงเลิกเหมือนตามสูตรคือเราไม่เทคแชนส์เราหลบมาเราแบบเดี๋ยวนี้ก็สัก2ทุ่มมากลับแล้วไม่เอาแล้วไม่เสี่ยงไม่นี้ในคลินิกชีวิตเรายังมีอะไรที่ทำอีกเยอะกับฟิตเนสไว้น้องไว้น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ขนาดเลือกคณะแพทย์ยังเลือกหมอฟันไม่ได้เหรออันนี้เป็นจุดประสงค์ในต้นเลยใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจที่เลือกหมอฟันเพราะไม่ต้องการอยู่เวนเออแต่ตอนนั้นไม่ได้กลัวอะไรนะเพราะว่าตอนที่สอบกายวิภาคเนี้ยไปถึงคณะตั้งแต่ตีห้ากว่าก็ไฟก็ไปเปิดไฟห้องอาจารย์ใหญ่แล้วก็เปิดดูตรวจคนใกล้สอบเนี้ยเราก็ต้องคอยมานั่งเช็คกันอย่างเงี้ยเส้นประสาทนี่เรียกว่าอะไรเส้นเลือดก็ต้องเปิดมาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นอาจารย์ต้องเอาเคารพก่อนแล้วก็ดูไปซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องผีนะเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เรียนไปเทอมหนึ่งเทอมหลังเนี่ยเพราะอาจารย์ใหญ่อยู่กับเราปีหนึ่งเทอมหลังนี่ก็เริ่มเละละคือแบบเราก็ชำแหละต้องผ่านท่านใช่ไหมหรือท่านเยอะมกรามีคนมาปุ๊บขึ้นลิฟต์มาห้องนี่ห้องการแพทย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเอาพวงมาลัยเอามาให้คุณพ่อก่อนปุ๊บเดินมาปุ๊บแล้วก็มาวางไว้ตรงเตียงที่เราผ่าอยู่เราก็ฮะหมอคุณพ่อเนี่ยเอาพวงมาลัยมาแล้วก็ผ้าห่มมาถวายพ่อบอกหนาวคุณพ่อบอกหนาวซึ่ง
ในเป็นที่อาการตกใจของที่นี่มากๆเพราะว่าปกติอาจารย์ใหญ่จะเป็น anonymous ก็คือไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครชื่ออะไรส่งไปที่ไหนเพราะว่าที่ศรีราชเนี่ยจะเป็นคนดองแล้วก็จะส่งอาจารย์ให้เราทั้งหมดทั้งประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้ก็ต่อเมื่อวันที่ไปชาปนกิจซึ่งเราถึงไปเจอครอบครัวนี้อีกทีวันมาชาปนกิจซึ่งเขาเอามาให้ตรงนั้นเขาก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเนี่ยไปบอกว่าอยู่เตียงเนี่ยซึ่งคนลุกเลยคือแบบว่าซึ่งในสุดเป็ดก็ตรงจริงนะเพราะว่าวันที่ไปชาปนกิจก็เจอคนนี้ก็คือครอบครัวนี้แต่เราก็ไม่ได้จริงๆเราก็มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเกิดที่เราไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยแค่บอกว่าหนาวแต่ว่าเช้าเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นนะก็ไปเช้าก็ไปมืดๆก็เปิดไฟแล้วก็เปิดดูเช็คเชิร์กอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็ตอนนั้นไม่กลัวด้วยนะเด็กขนองมั้งไม่กลัวมั้งแต่ว่าพอหลังจากที่เขามาให้พวงมาลัยกับผ้าห่มเนี่ยก็ไม่มาเช้าอีกเลยเริ่มไม่เทคแคร์ไม่เทคแคร์ใช้คำว่าไม่กลัวหรือเปล่าไม่รู้นะคือเคยเจอหมอศรีล้านหมอหนึ่งที่เคยจัดช่างคุยกับหมอด้วยกันแกก็บอกว่าแรกๆมันอาจจะมีความรู้สึกกลัวนะแต่ด้วยความที่ว่าโอ้โหอยู่ด้วยกันตลอดเวลากินข้าวตอนหลังกินโค้งกินข้าวตรงมันเป็นความเคยชินได้มั้งมันอาจจะแบบมันเบาลงแต่ถ้าเป็นวันแรกวันแรกกลัวเพราะวันแรกเป็นทุกอย่างมันชัดเป็นแบบพอค่อยๆชำแหละไปเรื่อยจะความกลัวน้อยลงเพราะจะความเป็นเห็นหน้าเป็นคนเต็มๆมันจะหมดไงมันจะเริ่มเป็นชิ้นๆแล้วไงเราก็ความกลัวก็น้อยลงเรื่อยๆแต่วันแรกเนี่ยแบบเข้าใจไหมเรามาเกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้แล้วปึ๊ดเปิดมันเปิดโหมดเลยแล้วแบบแล้วแบบปกติทันตแพทย์เนี่ยผู้ชายจะเรียนประมาณสัก 30% หรือ 20% เนี่ยที่เหลือผู้หญิงเยอะเพราะนั้นในกลุ่มนึงเนี่ยจะมีผู้ชายประมาณไม่เกิน1คนที่เหลือผู้หญิงหมดแล้วผู้หญิงต้องรับหน้าที่รับหน้าที่ต้องแบบต้องสตรองสตรองคือตุ๊ดหรือเปล่ากูไม่รู้แต่ว่ากูต้องสตรองสตรองตอนนั้นอยากเป็นตุ๊ดมากเลยนะก็แบบว่าเอ้าต้องนิ่งไงต้องนิ่งหัวนิ่งแมนแมนแมนเลยในใจนี่ว้ายว้ายเลยอ่ะเออแต่ก็เนี่ยแต่เนี่ยพอไปถึงชาปนกิจนี่คือแบบเฮ้ยจริงด้วยอ่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะอธิบายไงเหมือนกันเออไอ้เรื่องที่ไม่รู้จะอธิบายไงแปลกจริงหลายๆเรื่องไม่น่าเชื่อแต่ว่าหลังๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีบรรเทาทุกผีเนี่ยเราสามารถจะติดต่อได้ก็นะคุณริวหรือว่าคุณหมอเจนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพี่ตุ้ยเอ็กซเรย์ได้ เยอะอะเยอะเดี๋ยวนี้ไม่อยากรู้เอาเรื่องคุณป๊อปไหมโอ้ยอันนั้นก็หลอนฟังหน่อยดิที่ผมเล่าไปปีใช่อันนี้หลอนสุดอันนี้ที่อันนี้สุดยอดเลยอันนี้ที่อันนี้ขนาดผมฟังเองผมยังรู้สึกโอ้โหแรงตอนกลางวันน่ะแต่คนลุกเกียวเลยเออจอยฟังด้วยกันไม่ได้ถามจอยฟังกันก่อนจะเล่าเรื่องคุณป๊อปนะอันนั้นที่ก็น่ากลัวเนี่ยทำไมวันนี้เราถึงต้องนัดอัดกันตอน 3:00 เออให้มันได้ฟิลไปแล้วกลับบ้านไปจะนอนยังไงเออใช่กูตั้งใจเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูไม่ต้องเดินทางอ๋องั้นเดี๋ยวผมทิ้งดาบไปเลยหัวเตียงหัวเตียงเลยก็เราได้คำตอบหมอแล้ววันนี้เปิดไฟชอบมากตอบกันได้ไอ้นี่ก็ชอบชอบเปิดไฟรอเห็นภาพเดี๋ยวก่อนเราตั้งใจอัดดึกเพราะว่าจะได้บรรยากาศนี่ตั้งแต่เป็นการอัดช่างคุยที่ดึกที่สุดตั้งแต่ผมเคยประมาณนั้นแหละไม่เคยดึกขนาดนี้ก่อนจะไปตัวโหดอ่ะผมแถมของผมนิดนึงแล้วกันก็คือว่าอันนี้ก็ที่บ้านผมเนี่ยจะแต่คนลุกเนี่ยคุณพ่อเขาสร้างบ้านเนี่ยบ้านมีอยู่4ชั้นชั้นเหนือของชั้น4แล้วสมัยก่อนก็เรียกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จ้างแม่บ้านมาประจำอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราก็อยู่บ้านเราก็เด็กไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คือแม่บ้านเนี่ยคือทุกคนจะเจอเหมือนกันหมดเรื่องของเรื่องก็คือว่าส่วนญาติผมบ้านอยู่ชั้นหนึ่งแม่บ้านอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งก็เป็นที่กินข้าวเล่นว่าไปคุณพ่อแม่ชั้นสองชั้นสามตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่แต่มีห้องเรียบร้อยนะห้องโล่งๆไปชั้นสี่เป็นที่เก็บของตอนกลางวันเนี่ยแม่บ้านก็จะเหมือนกับว่าได้ยินเสียงสืบเท้าบางคนเดินเนี่ยคือรู้สภาพว่าข้างบนชั้นสามเป็นปากเก้ขึ้นปากเก้เวลามันเดินเวลาคนเดินมันก็ต้องมีเสียงแบบเดินแบบฟึดหน่อยอะไรเงี้ยครับซึ่งไม่เรื่องของเสียงกับเสียงคนเดินมันกระแทกออกมาเออซึ่งเสียงเนี้ยได้ยินกันค่อนข้างจะถ้าอยู่คนเดียวเงียบๆแหละได้ยินชัวร์เสียงถ้าเกิดว่ามีใครเดินชั้นสองอย่างพวกผมเดินคุณพ่อคุณแม่เดินเราจะรู้สึกว่านี่คือเสียงชั้นสองแต่ชั้นสามเนี่ย
มันดันมีด้วยบางทีถูถูบ้านทั้งสองทั้งสามได้ยินซึ่งแม่บ้านพวกนี้ก็คือจะได้ยินก็เหมือนกันว่าแต่ถ้าถามพวกผมไม่ค่อยไม่รู้สึกอะไรบ้านเราบ้านเราอ่ะเราก็ไม่ได้กลัวอะไรเงี้ยคือคงไม่มีอ่ะพูดตรงๆถามว่าได้ยินไหมได้ยินก็มีบ้างแต่สิ่งที่แม่บ้านทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาจะเจอวันแรกที่เข้ามาในบ้านเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะลาออกจะวิ่งออกมาผมก็จะมาถามก็จะมาแอบมาถามเนี่ยครับว่าคือเหมือนกับเรารู้สึกว่าทำไมเขาแบบดูแปลกๆอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังเมื่อคืนฝันค่ะผู้ชายฝันว่าในห้องที่เป็นห้องของเขาอะครับตรงประตูเหมือนกับว่าประตูมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นหน้าต่างข้างบนเงี้ยครับเขาบอกว่าเห็นเหมือนกับมีใครแบบเป็นตาจ้องออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดประตูบึ้มออกมาเปิดประตูมาจะเป็นคนตัวดำนี่ในตัวดำๆในฝันเนี่ยก็เป็นตัวคนตัวดำใหญ่ๆสูงๆเนี่ยก็เหมือนกับทะมึงหน้าเข้ามามองอะไรเงี้ยก็กลัวกันคนแรกเล่าไงเล่าเสร็จก็จบไม่มีอะไรผ่านมาแล้วก็เปลี่ยนคนคนที่สองคนแรกคนที่สองมาถึงเสร็จก็มาเล่าให้ฟังว่าพอมาอยู่วันแรกเนี่ยคืนแรกทุกคนเจอเหมือนกันเจอคืนแรกเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยคุณผู้ชายคะที่บ้านเคยมีอะไรหรือเปล่าคะต้องบอกไม่มีนี่ทำไมเหรอเขาก็เล่าฟังว่ามีคนตัวดำๆในฝันมาเข้าอะค่ะมาตรงประตูช็อตนี้เหมือนกันเลยไอ้เราก็เหมือนกับว่าเหมือนเคยได้ยินคนแรกเล่านะแต่เราก็ไม่ได้จำอะไม่ได้ซีเรียสอะก็ฝันไงใช่ไหมคนที่สองเรื่องของเรื่องจะเป็นคนที่สามเนี่ยอุ้ยคนที่สามพอเปลี่ยนมาถึงเสร็จปุ๊บไอ้นี่ของจริงนะครับพอมาถึงตอนเช้าเสร็จก็จะมาเล่าอย่างเงี้ยคุณผู้ชายครับเมื่อคืนฝันแปลกๆครับคุณพ่อผมครับพูดก่อนเลยฝันเจอคนตัวดำตัวโตใช่ป่ะพูดจบแค่นั้นแหละครับลาออกเลย คือเหมือนกับว่ามันผ่านมา2คนน่ะแล้วคนที่3พ่อเหมือนกับปุ๊บได้ยินมาแล้วก็ถ้าเขาพูดก่อนก็ไม่ใช่ใช่ไหมชิงพูดชึบเข้าไปเลยมันใช่จริงด้วยจะไม่ไปค้างบ้านมึงแล้วก็เห็นเลยจังหวัดอะไรนะจังหวัดอะไรนะกรุงเทพเนี่ยพี่แต่เรื่องของเรื่องคือตรงนี้มันก็พ้องไงมันก็พ้องกับสิ่งที่เรียกว่าคือก็เคยถามกันแหละว่ามันจะเป็นไปไม่ได้หรอเขาบอกเป็นไม่ได้นะอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าผีบ้านผีเรือนบางคนก็เป็นเด็กส่วนมากผีบ้านผีเรือนจะเป็นเด็กเวอร์ชันของมึงนี่ของพี่จะวิ่งใช่ไหมของพี่วิ่งแบบเด็กอ่ะแต่ของผมไม่มีเสียงวิ่งมีแต่เสียงเดินชั้นสามเนี่ยเดินแบบเหมือนก็เดินอัปเดตเดินบึ้งบึ้งอย่างเงี้ยครับแม้กระทั่งแฟนผมตอนที่แต่งงานเข้ามาเหมือนกันก็ตอนแรกก็ให้มาอยู่ที่ห้องชั้นสามย้ายที่ชั้นสามก่อนเลยตอนห้องสามโล่งห้องก็เป็นห้องผมไงก็ให้แฟนอยู่เสร็จปุ๊บเจอบอสเลยแฟนมาถึงเนี่ยก็คือรับน้องก็ยกมือไหว้แบบวางหูกันเรียบร้อยนะทำการเคารพเรียบร้อยเลยเสร็จแปะห้องแปะหูขออยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วแฟนก็มาถามผมว่ายูข้างชั้นสามเนี่ยปกติแล้วอ่ะคุณพ่อของแม่ขึ้นมาเดินข้างบนหรือเปล่าผมบอกไม่มีพ่อก็อยู่ชั้นสองไม่เดินไหนอยู่แล้วจริงเหรอแต่ว่าทำไมบางทีตอนอยู่ข้างบนเนี่ยอยู่คนเดียวอ่ะอยู่คือก็ผมไปข้างนอกอะไรเงี้ยดีอยู่ข้างบนคนเดียวเขาอยู่ชั้นสามทำไมมีเสียงคนเดินอยู่หน้ากำแพงห้องเนี่ยหน้าห้องเนี่ยเขาอยู่ในห้องเนี่ยไอ้ตรงทางเดินที่ผมพูดเนี่ยก็เสียงสืบท้าเสียงรองเท้าบุก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 ก็ถามแล้วเปิดไปเจอป่ะบอกก็เปิดไม่เจอตอนนั้นถึงจะเริ่มเล่าให้ฟังว่าเหมือนเรื่องแล้วเขาแล้วแฟนทำอะไรไม่ได้เพราะแต่งงานกันแล้วลาออกเลยลาออกได้ไหมลาออกได้แต่คือเรียกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็คือถามว่าแฟนเคยฝันไหมแฟนไม่ได้ฝันนะครับแต่คือถ้าพูดถึงคนใช้เนี่ยเจอบ่อยมากแล้วแต่คือทุกคนนี่แล้วแต่เลเวลแล้วแต่เลเวลปัจจุบันเป็นไงปัจจุบันก็คือตอนนี้มีคนใช้แล้วก็คือทุกวันตอนคนใช้ไม่มีทางมาบ้านนี้ตลาดตัวใช้มันหายากตอนนี้คนใช้หายากจะตายอยู่แล้วนี่ทำอย่างนี้อีกเอาแต่แฟนเนี่ยได้ยินเสียงอยู่เรื่อยคือตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าผมย้ายขึ้นชั้นสามหมดก็คือตอนนี้ลูกเลิกทุกคนขึ้นไปอยู่ที่ครอบครัวผมอยู่ชั้นสามเลยว่างั้นเถอะก็คือเรียกว่าชั้นสามเต็มชั้นสองพ่อแม่อยู่ชั้นหนึ่งก็ไม่ก็เป็นรูมธรรมดาไปก็คือชั้นสี่ไม่มีปัญหานะก็ห้องเก็บของเหมือนกับว่าถ้ามันว่างๆพื้นที่มันว่างๆโล่งๆอย่างที่อาจารย์สุภเดชบอกที่นู่นอ่ะถ้ามันโล่งเนี่ยมันจะเจอของมอลล่าข้างบนก็ว่างๆใช่ไหมนี่คอนโดของผมไม่ใช่หมายถึงว่าที่คอนโดที่นี่ข้างบนข้างล่างข้างบนโล่งป่ะครับไม่ก็มียูนิตไงคือถ้าไม่มีคนทำงานก็จะไม่มีคนอยู่อย่างนั้นนะของผมก็เหมือนงานแต่คือเรียกว่าพอมีคนเข้าไปเหมือนกับไปยึดครองสถานที่อย่างเงี้ยก็ไม่มีแต่ถ้าสำหรับข้างล่างผม
ก็มีแต่ไอ้เสียงไอ้เสียงเดินเนี่ยพูดตรงว่าคือก็ได้ยินมาหลายคนเนี่ยแต่สงสัยผมกลัวไหมเจ้าของสถานที่อ่ะเราก็รู้ว่าขี้หัวไม่กลัวเพราะว่าอาจจะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เจอเฮ้ยแต่เสียงได้ยินเสียงพี่ก็ขี้หดแล้วไม่หมายถึงว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วว่าได้ยินแต่เสียงเขาไม่เคยมาทำอะไรไม่เคยมาขอให้เราเห็นยังอยู่ในระดับที่น่าจะรับได้บ้างแล้วแค่เป็นเสียงเดินไม่ได้เป็นเสียงทำให้เรากลัวถ้าถามผมเคยได้ยินไม่ใช่เสียงยกของอย่างเงี้ยไม่เอาเคยถ้าเกิดว่าเคยผมได้ยินเสียงกับตัวไหมมีแต่ไม่ได้บ่อยหรอกก็อย่างที่ว่าปกติไปเรียนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแต่คนที่อยู่มันเครียดนะอยู่แล้วเหมือนกับไม่มีใครอยู่บ้านฉันเฝ้าบ้านอยู่ฉันเป็นคนทำงานซึ่งเมียเนี่ยอยู่บ้านตลอดอ๋อไม่ช่วงแรกๆเองในช่วงแรกคือก็เหมือนกับว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมไปข้างนอกบางทีแฟนอยู่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่อยากกลับบ้านไม่อยากก็อยู่ที่ห้องนั้นสั่งไปก็บอกทำไมได้ยินเสียงเดินนี่เหมือนประเกย์เลยนั่นสุดท้ายละยังมีเรื่องสุดยอดซุปเปอร์ไฮไลท์สุดท้ายเลยสุดท้ายประมาณก็ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะซุปเปอร์ไฮไลท์เลยเนี่ยก็อันนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินมาจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าอันนี้ได้ยินมาอีกทีนะอันนี้ไม่ได้เจอเองไม่เจอเองครับแต่ว่าหลอนสุดๆหลอนมาปีนึงแล้วเนี่ยหลอนมาปีนึงยังหลอนอยู่เลยเนี่ยหลอนอยู่เลยก็คือเขาชื่อคุณป๊อปนามสมมุติครับคุณป๊อปก็เป็นผู้หญิงแกก็ไปเที่ยวกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็ไปค้างคอนโดเพื่อนก็ขึ้นคอนโดเพื่อนก็ไม่มีอะไรแกก็นอนห้องเพื่อนแล้วเสร็จแล้วแกก็ตื่นมากลางดึกแกก็ลุกมาฉี่แล้วขี้เกียจกลับไปนอนห้องเพื่อนก็ตีสามแล้วอีกนิดนึงนอนโซฟามาแหละก็ไปงึบที่โซฟาจังหวะที่แบบ แกก็เล่าให้ฟังว่าจังหวะที่แกกำลังแบบว่าเคลิ้มเคลิ้มเสื่อมสลือนิดหน่อยอ่ะแกก็ได้กลิ่นหนึ่งที่แบบลอยมาปะทะจมูกอย่างจังมันคือกลิ่นแกบอกว่ากลิ่นเหมือนผ้าอับอับหน่อยที่มันเก็บเอาไว้ในตู้นานๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีรอยมาแรงมากแรงแบบแรงเลยก็อะไรวะเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งแกก็จะแบบรู้สึกเริ่มจะขยับตัวไม่ได้เออแล้วแกก็เห็นว่าเนี่ยนอนโซฟาแล้วก็ประตูหน้าแล้วแกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอะที่แบบใส่ชุดเหมือนคนงานก่อสร้างแล้วก็ยืนอยู่ตรงนั้นอะแล้วแกตอนนั้นแกก็คือแกแบบขยับไม่ได้ไปแล้วอ่ะแล้วแกก็พยายามจะหลับตาก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แล้วก็เจ้าของร่างเนี่ยก็พยายามจะเดินเข้ามาแกแต่ลองจินตนาการว่าแกเดินด้วยความเร็วที่ช้ามากคุณป๊อปแกเล่าว่าเหตุการณ์เนี้ยไอ้จังหวะนอนสโลโมชั่นตรงเนี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแกได้สติอยู่ตลอดทรมานสุดๆทรมานสุดๆมันกับว่าบังคับต้องดู ต้องดูด้วยต้องดูเนี่ยเอ็มมัสซีมูวี่โอ้โหแล้วตอนนั้นอ่ะแกแบบทั้งสวดมนต์ทั้งแผ่ส่วนกุศลทำทุกอย่างที่ทำร้องไห้ร้องจนไม่มีเสียงจะร้องแล้วอ่ะจนร้องให้เพื่อนช่วยก็แบบเสียงไม่ออกอ่ะทำทุกอย่างทุกวิถีทางจนกระทั่งแบบว่าเข้ามาใกล้ใกล้ใกล้มากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแบบค่อยๆก้มก้มก้มลงมาจนกระทั่งแบบคุณป๊อปแกแบบใจจะขาดแล้วอ่ะทีนี้ก็ไม่ขาดกันดีกว่าคือแม่งนานมากแกบอกเล่าแกเล่าบอกว่านานมากคือทุกคนเวลาเจอผีก็จะแบบแป๊บเดียวจบแป๊บเดียวจบอะไรเงี้ยแต่นี่เหมือนซีรีส์เลยอ่ะยาวเป็นซีรีส์เลยแล้วจนกระทั่งแบบยืนหน้ามายืนหน้ามาใกล้ๆแล้วก็อะไรสักอย่างแล้วแกก็พยายามอ๋อแกก็ไม่ไหวทำอะไรไม่ไหวจนทั้งเพื่อนอ่ะสังเกตว่าแบบเพื่อนหายไปก็เลยเดินออกมาแล้วก็ปุ๊บแล้วก็จบจะอันตรธานคุณป๊อปก็แบบอยู่ในสภาพที่แบบหูน้ำตาไหลร้องไห้แล้วหูน้ำตาไหลโศกเกือบเละเขาฟังมาด้วยกันคือเขาไม่ใช่แค่ก้มลงมาจากยืนนะคะแต่ว่าเขาว่าขึ้นมาอยู่บนขึ้นมาเหยียบตัวเลยเหยียบตัวอยู่บนหน้าอกใช่แล้วก็ก้มลงมามองโอ้โหโหดมากอ่ะเนี่ยช็อตเนี้ยถ้ายิ้มแบบปีที่แล้วร้อนยังร้อนอยู่เลยเนี่ยแล้วในสุดเขาทำไงครับเขาก็คือเพื่อนออกมาแล้วก็หายไปเสร็จแล้วทีนี้ก็ถามเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยก็มีก็คือมีคนงานก่อสร้างที่ตกลงมาจากตึกแล้วก็ตอนตกลงมาก็คือขาลืมเล่าให้ฟังว่าสภาพของคนที่เดินเข้ามาคือเดินขากระเพกหนึ่งขากระเพกอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ตกมาคือขาไปเสียบกับเหล็กเส้นโอ้โหแล้วเขาเป็นคนงานก่อสร้างอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าก็แล้วไงทำไมแกไม่ย้ายออกทำไมแกไม่เล่าทำไมแกไม่ย้ายออกก็เขาฉันก็อยากจะย้ายออกนะแต่ฉันซื้อไปแล้วแล้วส่วนที่ว่าถามว่าอยู่ห้องนี้ไหมเปล่าเขาไปทั่วเลย
ขาไปทุกห้องเลยโอ้โหคืออยู่ทั้งคอนโดแล้วก็ไม่ใช่ห้องนั้นไม่ใช่ห้องนั้นแต่เถื่อแคร์สุดๆโหดมากไม่ใช่ห้องนี้แต่โดนทั้งคอนโดโอ้โหอ๋อคือนี่คือดวงปะเออปะมากแต่เขาบอกเจ้าของห้องเนี่ยเขายังไม่โดนนะแต่ก็ได้ยินว่าคนนั้นโดนคนนี้โดนอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็ไม่รู้ทำไงตรงนี้มักจะเป็นไหมเจ้าของสถานที่มักจะรอดแต่ปัญหาคืออย่างนี้ก็คือเจ้าของห้องอื่นก็โดนไงอ๋อเออแต่ตัวเขาเองที่เป็นเจ้าของห้องนี้ยังไม่โดนเขาอาจจะความถี่ AM ก็ได้นะเออหรือไม่ก็ยังไม่เคยตื่นมาตอนตีสามแต่แบบเป็นช็อตที่ผมฟังอยู่แล้วผมยังสยองทุกวันนี้เลยสยองอย่างเดียวคือต้องขึ้นมาอยู่บนตัวแล้วก้มลงมามองแต่ไอ้ที่สยองกว่าคือไม่งานอ่ะคือบังคับอ่ะมัดสีมัดสีโอ้ยสุดยอดเนี่ยคือเนี่ย365วันแห่งความร้อนของผมแล้วก็การปีหน้าใหม่พี่แล้วถ้าเราเอาดาบนี้ไปไว้ในห้องนั้นจะเป็นยังไงวะโอ้โหคงฟาดฟันกันนะดูแต่แปลกไหมทำไมเรื่องพวกนี้ไม่เกิดแค่ในเมืองไทยผมคิดว่าเมืองนอกก็มีก็มีนะครับญี่ปุ่นเป็นไงบ้างพี่ญี่ปุ่นเป็นไงบ้างไม่รู้จริงๆญี่ปุ่นเนี่ยผมยามองไม่เห็นหน้าด้วยเฮ้ยเห็นเคยมีใครเล่าเหมือนกันแต่จำเรื่องไม่ค่อยได้ผีญี่ปุ่นไม่เคยเจอเจอแต่ในแบบมันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยที่ดูในโรงอ่ะมันก็เหมือนกันหมดเลยมันเลยไม่รู้ว่าไปจริงๆแบบผีญี่ปุ่นที่เราจะได้ยินตำนานทั้งหลายที่จะได้ยินไหมผีล่มนั่นที่มีตาอยู่อันนั้นแล้วชายเดียวเลยคือจะเป็นแบบผีญี่ปุ่นแปลกๆอ่ะจะเป็นแบบจะเหมือนเอาแนวปีศาจญี่ปุ่นมากกว่าใช่นะปีศาจเออแต่จะเขาเรียกว่าผีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวบอกว่าถ้าใครสนใจเรื่องผีญี่ปุ่นเนี่ยมีหนังสือรวบรวมผีญี่ปุ่นตำนานผีตำนานผีญี่ปุ่นมีขายอยู่แบบผมเคยซื้อมาอ่านด้วยใช่มีสนุกดีเออสนุกดีแต่ว่าผีญี่ปุ่นจะออกแนวแบบไม่ค่อยหลอนเท่ากับพวกเรายกเว้นหนังญี่ปุ่นนะหนังญี่ปุ่นอย่าง The Ring อะไรอย่างเงี้ยอ๋อวิธีการใช้เสียงของเขานะคือแบบทำให้แบบคือจะเริ่มจากคือตุ้งแช่ตุ้งแช่ผีญี่ปุ่นเนี่ยตุ้งแช่เริ่มตุ้งแช่มาก่อนแต่ว่ามันจะเริ่มจากว่าที่เราติดของเขาคือผมยาวบางหน้าแล้วก็ disconfigure คือแบบตัวจะบิดเนี่ยจะไม่เหมือนจูองค์จูองค์ประมาณจูองค์แต่จูองค์นี่ที่มันโหดไม่เอาครับคือคุณหนีมันไม่พ้นมากกว่าว่าจูองค์เนี่ยความโหดมันคือพี่ว่าอีกเรื่องนึงคือไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรทั้งนั้นกูจะเล่นมึงอ่ะคือมึงเป็นใครก็ไม่รู้กูไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับกูแต่กูจะเล่นมึงจบเอ้าคือแบบเอ้ามันไม่มีที่มาที่ไปอ่ะดูแล้วผมก็เลยงงๆกลัวดีเปล่าวะกูไว้ก่อนดีกว่าอย่าไปนู่นนี่นั่นอ๋อแล้วก็ไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องผีอันนี้จอยรู้จักกับน้องคนนึงน้องคนนึงเขาเล่าให้ฟังว่าจะมีน้องคนนึงใน Twitter ซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นผีบ่อยมากเป็นคนเห็นผีเลยอะค่ะนะซึ่งเขาเจอกับตัวมาแบบตลอดเวลาคุณหนึ่งมานั่นแหละแล้วคุณหนึ่งมาหลอนไหมแล้วก็เลยแบบว่าให้ Twitter คนนี้มาน้องคนนี้เขาจะเล่าชื่อแท็กว่าลือมาหลอนลือมาหลอนทุกวันพุธหลังเที่ยงคืนเผื่อว่าใครอยากจะติดตามขอบอกขอแฮชแท็กลื้อมาหลอนแฮชแท็กลื้อมาหลอนขออนุญาตให้เครดิตหลอนจริงหลอนจริงแต่เรื่องที่แบบนั่งอ่านแล้วจะไม่ได้อยู่อ่านนะแต่ลื้อรอเรือลื้อมาหลอนจะไม่เคยอยู่อ่านเลยแต่ว่าคือพอวันพฤหัสน้องที่ทำงานคนนี้ก็จะมาอัปเดตให้เราฟังคือมาเล่าให้เราฟังอ่านแล้วเล่าให้เราฟังจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะขนลุกมากได้อ่านตอนแรกอะผมไม่ดูเขาเล่ามาก่อนหรือเปล่าแต่ไอ้ที่ทำให้มันแบบมันเกิดตำนานแบบอิมแพคบึ้มขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ3วันกับคนข้างห้องเออเป็นยังไงเล่าให้ฟังที่ทางคุณหนึ่งเขาเล่าเนี่ยครับก็คือเล่ามาเลยผมจำหลักๆไม่ค่อยได้คล้ายๆแต่คือจริงๆเขาก็ไม่ได้รวมด้วยนะเนื้อหาหลักๆก็คือเหมือนกับว่าเขาตัวเขาเองหรือตัวเพื่อนเขาเนี่ยเขาอยู่ห้องข้างๆกันห้องข้างๆเขาที่เขาทะเลาะที่เขาเป็นผู้หญิงทะเลาะกับแฟนใช่ไหมทะเลาะกับแฟนเสร็จปุ๊บทะเลาะกับแฟนเสร็จปุ๊บวันถัดมาก็มาเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคล้ายๆกับว่ามานั่งเศร้าอยู่หน้าห้องอะไรเงี้ยครับก็มีการเข้าไปคุยปลอบอะไรเงี้ยบอกว่าปล่อยไปอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับก็อย่างนั้นแหละเสร็จแล้วตอนหลังสุดท้ายมาเฉลยว่าที่เจอกันเนี่ยเจอกันมีการมาปลอบอะไรเนี่ยจริงๆแล้วว่าเจ้าตัวเสียไปแล้วตายไป3วันแล้วอยู่ในห้องแล้วแต่หลังจากนั้นจริงๆคือตัวผู้หญิงยังได้ยินเหมือนกับว่าห้องก็ยังมีแอคทิวิตี้อ่ะมีสิ่งทะเลาะแอคทิวิตี้นั่นนู่นนี่ซึ่งมันไม่ควรจะมีแล้วอ่ะผู้หญิงเสียไปแล้วอะไรเงี้ยครับถูกฆ่าอยู่ในห้องเหรอรู้สึกจะอยู่ในห้องอยู่ในห้องแต่ไม่จำไม่ได้ว่าเป็นอะไรอาจจะฆ่าตัวตายอะไรจำไม่ได้แต่คือแท็กนั่นแหละวันนั้นเนี่ยคือทางทวิตเตอร์ตอนนั้นเนี่ยเล่าดึกด้วยพี่ว่าพี่อ่านนะคือแบบมันบึ้มมากมีทวีตแล้วแบบมันบึ้มมากอ่ะผมให้แฟนดูคือนั่งผมปวดมากนะนี่นานแล้วนะ
แล้วคนนี้ก็เหมือนเขามีแบบมีเซนนิดนึงอะไรเงี้ยมีเซนเยอะมากค่ะไม่ได้นิดแต่ละเรื่องนี่แบบว่าจัดเต็มแต่นี่คือเขาเป็นเขาเจอโดยตัวทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเจอกับตัวเขาทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วเขาก็เล่ามีหลายอย่างครับหลายตอนครับแต่คืออ่านแล้วมันหลอนทุกอันเลยใช่หลอนก็คือยิ่งกว่าเรื่องคุณป๊อปเมื่อกี้โอ้แบบเยอะอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะเคยอ่านหนังสือพิมพ์เจอแล้วก็งงเหมือนกันนะแต่อันนี้ที่ได้ถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยจะมีโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีอยู่สมัยก่อนเนี่ยถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยไม่ได้ติดกับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีถ้าจำได้ประมาณ20ปีแล้วมันจะมีคลองอยู่จำได้ไหมตอนนั้นเป็นมันซูเปอร์ไฮเวย์มันใช่ไหมซูเปอร์ไฮเวย์รังสิตมันจะเป็นซูเปอร์ไฮเวย์อยู่แล้วก็ทั้งสองข้างเลยเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นถนนทางคู่ขนานแล้วมันก็ยังไม่ได้เป็นซูมันแยกกันมันเป็นทางใหญ่ไม่พอดีทางเสียเป็นเส้นใหญ่แล้วก็คลองแล้วค่อยเป็นโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีใช่ไหมไอ้คลองที่ว่าเนี่ยมันเป็นจะบอกว่าคลองก็ไม่เชิงอ่ะนะมันก็เป็นหนองน้ำอ่ะนะแล้วก็หน้าวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรปปอ.อะไรสุรศักดิ์มนตรีอะไรเนี่ยคือมันมีหนังสือพิมพ์ลงเรื่องเหตุการณ์มันจบไปแล้วแล้วมาอ่านสรุปแล้วมีญาติได้ญาติเนี่ยอยู่ในสุรศักดิ์มนตรีอ่ะเขาคอยดูพรุ่งนี้นะมันจะมีเรื่องนี้แล้วพอตอนเช้าอ่านถึงได้รู้มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนแล้วหายไปฮะไม่ได้กลับบ้านเนี่ยไม่รู้ไปไหนญาติก็สงสัยคือจำได้ว่าเรื่องประมาณนี้ญาติก็สงสัยว่ามันนี่ประมาณ30ปีที่แล้วนะหาไม่เจอไม่มีใครรู้หายไปไหนเสร็จแล้วก็เที่ยวประกาศตามหาไปทั่วก็ไม่มีใครรู้แต่ล่าสุดที่มีคนบอกคือขับรถกลับมาตอนกลางคืนนี่แหละแล้วก็หายไปแล้ววันดีคืนดีถ้าจำไม่ผิดคือมีเพื่อนสนิทฝันบอกว่าเขาอยู่ในน้ำหน้าคลองโซสันจริงไอ้บ่อนะครับไอ้บ่อเราแบบไม่เอาตรงนี้เพื่อนก็มันฝันเนี่ยจะไปเชื่อได้ยังไงแต่ไอ้มันหายมันหายจริงก็ต้องเสี่ยงซะหน่อยละตามตำรวจแล้วตามรถเครนมาปรากฏว่าเจอรถลงไปทั้งคันเขาตายในรถแล้วว่าที่คนที่มาเล่าเนี่ยก็คือเป็นญาติกันอยู่ในสุรศักดิ์มนตรีไงก็มาดูโหเพราะว่ามันมีการยกรถขึ้นมาทั้งคันไงแล้วอ่านสิพิมตอนนั้นก็จนเนี่ยผ่านมา30ปีก็ยังจำเหตุการณ์นี้ได้มันเป็นไปได้ยังไงวะคือ จะบอกว่ามันไม่จริงไม่เชื่อแต่มันเป็นไปได้ยังไงวะที่คนคนนี้มันจะฝังอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ถนนนั่นถนนแน่มันแบบก็แปลกดีนะจนถึงทุกวันนี้ผมไม่แน่ใจมีใครจำเหตุการณ์นี้ได้หรือเปล่านะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยสิ้นแต่ทุกครั้งที่ผ่านหน้าเลยเสือกสองตรีก็ยังนึกเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ว่าไม่มีแล้วคลองนี้ก็ไม่มีแล้วมันถมง่ายเป็นถนนทั้งหมดแล้วโอ้แปลกเป็นที่แปลกผมกำลังห่วงตัวเองอยู่ว่าผมจะนอนพอไหมเพราะพรุ่งนี้ผมต้องทำฟันอาจารย์สุภเดชพี่ไปนอนบ้านผมเลยก็ได้เหนื่อยให้นี่หัวนอนเลยพี่หัวนอนเลยเขาเปิดไฟโอ้ยมึงกูตาลุกเลยเนี่ยหนาวไม่ได้นอนไม่ได้นอนอย่างงี้เอาหมดแล้วสำหรับจ้างคุยตอนที่235อุ้ยน่ากลัวจริงๆตอนนี้จะเป็นยังไงวะเนี่ยน่ากลัวตอนนี้น่ากลัวผมนั่งขนลุกอยู่เนี่ยปีหน้าเรื่องอะไรเรื่องของพี่ก็ใช่ย่อยครับเฮ้ยนี่น่ากลัวสุดผมพี่แค่น้ำจิ้มปีหน้าไว้หน้าเรื่องอะไรไม่รู้นึกไม่ออกเดี๋ยวรอไอ้ป้อมลอยป้อมมันเจ็ดโบนมันต้องอยากมีอะไรเรื่องอะไรมันอยากผีในวงการ AV มันจะมีเรื่องอะไรเรื่องใต้สะดือไปแล้วเรื่องผีไปแล้วถึงไม่เอาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวค่อยรวมอีกทีปีละครั้งตอนแปลกๆเขียนขัดลอจิกไปปีนี้มีพี่ทำ5ชอบ5ไม่ชอบไปหรือยังทำโอ้ยพี่ทำเป็นแบบเป็นไอ้นี่เป็นโพสให้มาตอบกันแทนแล้วพี่อ่านในรายวันแทนอ๋อก็สนุกสนานไปอีกแบบนึงเพิ่งได้ฟังแบบถ้าชอบก็เลยมาฟังเพราะนั้นผมสัมภาษณ์พี่ลงไปเนี่ยก็เลยนั่งฟังคนอื่นปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าการ5ชอบ5ไม่ชอบเนี่ยหลายๆคน personal มากๆอ่ะมากๆมากๆจนแบบกูจะเก็ตไหมเนี่ยคือ personal แบบเรื่องส่วนตัวสุดๆอ่ะจะรู้ไหมนะก็แบบว่าแต่ก็ไม่เรื่องของเขาเหมือนกันเขาก็ถูกเขาชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนี้แต่บางทีแบบมาฟังแล้วเราไม่รู้ว่าเราแบบมึงสนตัวมากเราสนตัวมากมากเลยแบบมุ้ยมากสุดๆแต่วันนี้ก็เหมือนตอนนั้นนึกแบบว่าเมื่อเราเนี่ยเราอ่านพวกสีสันหรือพวกอะไรอย่างสมัยก่อนที่คือหงส์แล้วเราก็จะเป็นแบบจะเป็นอัลบั้มเป็นอะไรก็ได้ที่มันเกิดที่เรากว้างหน่อยเรารู้สึกด้วยกันได้อะอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าแบบโอ้โหบางทีเพิ่งรู้ว่าถ้าชอบไม่ชอบบางทีจะเป็นแบ
พราะนั้นปีหน้ามึงถามกูนะเดี๋ยวกูจะเอาส่วนตัวกูสุดๆเลยชอบถ้าไม่ชอบแบบโคตรส่วนตัวเออโคตรส่วนตัวแบบมึงไม่มีทางเข้าใจกูเลยชอบเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยเออชอบนี่เขาไม่เคยบอกใช่ไหมนี่เพิ่งรู้เลยนะเพิ่งรู้ใช่ไหมเปิดไฟผมพูดไม่ได้ครับปีหน้าห้าชอบห้าไม่ชอบนะเตรียมไว้เดี๋ยวพี่จะถามบอกเขาห้าชอบห้าไม่ชอบเกี่ยวกับตัวผมอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าไม่ชอบเรื่องนั้นไม่ชอบเรื่องนี้ตัวจริงๆก็มีข้อหนึ่งก็แบบชอบเปิดไฟชอบอะไรเงี้ยแต่ข้อหนึ่งของข้าไม่ชอบคืออาจารย์สุประเดชพวกมันชอบให้ปิดไฟเอาหมดแล้วติดตามรัฐได้ที่ @ รัฐสุภาพ RUD SBNO รัฐสุภาพ Instagram เหมือนกัน Facebook อันเดียวกันรัฐสุภาพหมด Joy @JYZ @JYZ ค่ะง่ายสุดแล้วเป็นตัวเป็นตนที่สุดแล้วครับผม @Lipmilla ครับ RIPMILLA ครับแล้วผม @MrMail ครับ MRMAEW ครับแล้วผมช่างคุยนะครับ CHANGKHUI ถ้าฟังไม่ทันกรุณารอกลับแล้วฟังใหม่เทปนี่ดีจริงๆเลยไม่เหมือนสดมันเป็นดิจิตอลเออจริงๆมันยังไม่มีพวกผีดิจิตอลนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยมึงโทรมาหากูไม่ได้โทรเจ้าของตายไปแล้วเคยได้ยินมาหรือพวกอย่างเงี้ยมีแต่โทรเข้ามาเฮ้ยขอเลยดีเบอร์เนี้ยก็ถึงก็ได้ยังไงไม่คือพวกนี้คืออีกอันนึงก็คือต้องห้ามใช้โทรศัพท์มือสองโอ้โหมันจะขนาดนั้นเลยเหรอจริงโทรศัพท์มือสองนี่บางคนเขาไม่เล่นเลยนะอุ้ยหรอจริงผมมีหลายคนเลยที่พูดเรื่องเนี้ยเรื่องแบบเมสเซจดังอะไรเงี้ยคือแบบมาจากไหนไม่รู้แล้วบางทีติดไวรัสละ iPad มือ2เออ iPad มือ2แท็บลอยแท็บเล็ตมือ2เออ Galaxy Note ผมถึงไม่เคยซื้ออะไรมือ2เลยไงเพราะส่วนใหญ่มีคนซื้อมือ1ให้หมดอุ้ยง่ายฉางจริงผมรับมือ2ของพี่ได้ก็ยังปลอดภัยอยู่บ้างอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แลกฟันเตรียมมือ2เอออุ้ยใช่ของชาวบ้านไปแล้วไม่มีผิดเฮ้ยเขาตายไปแล้วเขาบริจาคเออมันจะมีอะไรสิ่งหนึ่งนี้แกจะชอบกินอาหารนี้โดยเฉพาะซูชิเคี้ยวแบบมาถึงเนี้ยเคี้ยวด้วยเคี้ยวเองอ่ะเอออย่างเงี้ยเฮ้ยผมไม่ได้เขาเรียกอร่อยหยุดไม่ได้อร่อยหยุดไม่ได้มันมีหนังเรื่องนึงใช่ไหมที่มันผ่าตัดอวัยวะตาดีไอไงไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนี้มีดีไออ่ะผ่าตัดให้คนตาบอดแล้วกลายเป็นเรื่องนั้นที่มันแขนไม่ใช่นั่น Idle Hand Idle Hand Idle Hand หนังปี1997ผมได้ดูเลยสุดยอดเลย Idle Hand แหลมอะไรจะเรียกว่าดีก็ดีจะเรียกว่าลามกก็ลามกก็ขำก็ขำไงกลัวก็น่ากลัวโหดคือมือนี้เนี่ยมือนรกที่มันมือแล้วมือจะไปทำมือนี้เองไงมือผีอะมือผีแล้วมันลามกด้วยตลกด้วยโหดด้วยเซ็กซี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วมีฉากโป้ด้วยแล้วโอ้เนี่ยคลี่คลายในเอพิโซดนี้เป็นทำนองนี้ดีแล้วทุกคนจะได้ฟังแบบกว้างๆสบายใจกลับบ้านสบายใจดูได้หนังไม่ต้องใช้ความคิดอะไรทั้งนั้นน่ะอย่าใช้ด้วยแต่ว่าอย่าใช้ด้วยแต่หนังผีที่แนะนำที่อยู่ใน5ไม่ชอบของผมก็คือ407เที่ยวบินผีของหนังไทยทำไมครับหนังไทยมาช่าเล่นไงเฮ้ยผมได้ดูผ่านทางเหมือนกับเป็นพรีวิวในโลตัสฮะเวลาดูคนมุงกันแบบเวลาดูนี่อย่าแบบมึงจะขำไปไหนเอาเลยฮะแบบคือเขาตั้งใจให้น่ากลัวไงแต่ผมว่ามันแต่ว่าพอฉากที่เราเห็นภาพมันเราจะหัวเราะเอาเหรอคือเยินนะก็จะดีนะตอนต่อไปก็ทำนี่เลยก็ได้เพื่อช่างคุยตอนหนังผีเออช่างคุยตอนหนังผีก็ดีนะเออเพราะว่าดูกระจายเอาหนังโป๊ะหนังโป๊ะก็พูดไปแล้วหนังโป๊ะพูดไปแล้วไงหนังโป๊ะนี่คุยอะไรนะพูดถึงเออหนังผีแล้วเออหนังผีก็ดีนะเพราะว่าหนังผีเนี่ยผมถือว่าผมดูหนังผีเมืองนอกนะไม่มีเรื่องไหนให้ผมกลัวได้แต่กลับกันหนังผีเมืองไทยเลยโคตรน่ากลัวเลยบุคลาตรีเงี้ยบุคลาตรีมันจะเป็นตลกนะมันจะแบบแหวมีทั้งสองอย่างนะกลัวแช่เยอะอีกเรื่องนึงที่มันเหมือนใครดูหนังเรื่องนี้แล้วมันจะแบบจะหลอนจะหลอนนะไอ้นี่ไงลาลาแลนด์ไม่ใช่กลัวชัตเตอร์ไม่ใช่เรื่องชัตเตอร์ก็น่ากลัวนะชัตเตอร์พี่กลัวอยู่พี่กลัวเต็มที่อยู่สองเรื่องคือชัตเตอร์กับเรื่องอะไรนะที่เป็นผีโบราณเหมือนเหมวิชกรเรื่องเป็นชู้กับผีเป็นชู้กับผีนั่นแหละโอ้โหสองเรื่องนี้แบบลืมเป็นชู้กับผีที่เหมือนก็เป็นแล้วฉากกันแบบไกลๆที่แบบเก่าๆเก่าแบบเก่าโอ้โหโดยเฉพาะฉากสุดท้ายนี่ถึงขั้นขนหัวลุกขึ้นแล้วกลับหักมุมแบบน่ากลัวมากดูหลายรอบมากหนังไทยจะออกแนวๆอย่างนี้นะกลับบ้านแล้วจะหนังฝรั่งจะแบบนู้ดซิกเซนจบไปก็จบไปซิกเซนมันก็อย่าเพิ่งสปอยนะพี่อันตรายเดี๋ยวมีใครไม่ได้ดูก็จบไปซิกเซนนี่โกรธจริง
แต่ว่าแม้ว่ากลับไปแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกไม่แต่เราสปอยไปแล้วไงตอนที่เราสปอยอ่ะมีเฉลยทุกเฉลยทุกเรื่องเลยทุกเรื่องแล้วมีตอนสปอยแล้วเฉลยทุกเรื่องเลยโอ้สปอยเร็วสปอยเร็วๆเลยอ่ะเฉลยเป็นโตเฉลยอะไรเรื่องไหนหมดไลฟ์เซนเซนหมดอ่ะดีอาร์เตอร์คุณลินตายแล้วเป็นเล่นกล2คนแข่งกันอ่ะอ๋อไอ้ Prestige The Prestige โอ้เล่นนั้นถ้าเฉลยมาก็มีชกกันอ่ะเฉลยหมดอ่ะเทปนั้นใครจะดูก็ไปดูคือเฉลยหมดอ่ะสำหรับคนไม่ไปว่าอีก1ปีเจอกันตอนหนังผีแล้วหนังผีไกลไปไหมพี่หนังผีตอนไม่ต้อง1ปีก็ได้ก่อนหน้านี้ก็ได้รวมๆอะไรก็ได้นี่แล้วจะเอาจะเอาใครที่ดูหนังผีเยอะๆมาดีขอบอกว่าหนังผีอินโดเนี่ยพี่นี่ดูหนังผีอินโดจริงๆนะผีดูสุดๆพี่อยากได้ขอบอกว่าหนังผีอินโดน่ากลัวมากอินโดนี่ได้แล้วชอบมาสุดแนวผ้าห่อศพอ่ะโอ้โหก็แบบหนังผีอินโดน่ากลัวที่ได้ดูครั้งแรกเพราะว่ามาเรียวซาว่าไปเล่นมิยาบิไปเล่นเลยก็เลยได้ไปดูเฮ้ยพลาดอ่ะพี่พลาดไม่แต่ไม่ได้โป้เพราะด้วยกฎปัญหาเขาโป้ไม่ได้ไงเนื่องจากมิยาบิไปก็สักหน่อยนะมีหน้าเลยพลาดแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อยากได้บรรยากาศแบบพอแล้วเออมึงต้องเรียกกูเดี๋ยวกูใช้สกายอยู่ที่บ้านเปิดไฟทันทีเราโคตรหนาวเลยนะเดี๋ยวทุกคนสกายมา5จอแล้วกูอยู่คนเดียวจ้ะใช่ผมเพื่อแฟนรายการผมแล้วปรากฏมันล็อกเอาหมดแล้วแต่ครูอยู่ใครก็ไม่รู้หมดแล้วปิดไฟหมดแต่ดวงเดียวเองแล้วพอมาดูมีโทรศัพท์โทรมาเอ้ยพี่ฮองเนี่ยโทษทีนะผมไม่ว่างเฮ้ยใครวะเอาหมดแล้วเดี๋ยวเจอกันก็ตอนหน้าผมไม่รู้จะมีเมื่อไหร่แต่ตอนหน้าเป็นเรื่องอื่นละเรื่องวิ่งเรื่องอะไรละเรื่องฟิตบิดไหมฟิตบิดแตกหรือเปล่าแบบนี้เชี่ยกูหลอนมึงมากเลยทุกวันที่ไม่เห็นไม้ฟิตบิดแตกนะถือว่าวันนั้นพี่ไม่ได้ตื่นขึ้นมาผมเห็นพี่ผมเห็นมาละสองครั้งเลยบางทีหลอนมากโอ้โหนี่คือแสดงว่าคือปกติเวลาถ้าเกิดเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าเราตื่นจริงไม่อยู่ในฝันเนี่ยเราจะใช้หยิกแต่ตอนนี้ใช้เปิดเรามีโทเทมโทเทมของเราคือ my ที่มันจะเป็นแบบนั้นคุยมั้ยไม่จริงคือแม็กถามนิดนึงคือแบบว่าอย่างเช่นแบบอย่างโกอย่างจอยแมวดูไปนู่นไปนี่กินอาหารแล้วก็อยากดูเจอใครที่เรารู้จักก็อยากดูแต่กูอยากจะรู้วิการวิ่งของมึงไหมอ่ะบางทีเราอยากรู้ไหมอ่ะแต่ว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆหลายคนมาวิ่งเยอะแล้วนะเว้ยกูก็แบบเฮียอาร์ตคืออะไรที่เป็นความสุขของมึงอ่ะกูก็ซัพพอร์ตหมดอ่ะกดลงกดไลค์ไปตามเรื่องตำราโป้งหนังโป้งหาให้กว่าเทปนี้จะออกนะครับก็ลองดู Twitter นะครับคุณหมอรัฐคงเป็นพ่อคนแล้วนี่หลังจากเทปที่ออกไปไม่น่านานน่าจะนะหรือว่าวันเกิดรัฐเมื่อกี้ก็บอกแล้ว29มกราคม29มกราครับผม29มกราครับก็ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันได้อ่ะเดี๋ยวลาไปพร้อมกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณเห็นใครกี่คนในนี้ครับ